ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับธรรมะสวัสดีครับผมสำหรับผู้ที่ปฏิบัตินะฮะที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศครับวันนี้ผมเคนโดครับเกรียงไกรมาศโภชนสุนทรเป็นพิธีกรจิตอาสาในวันนี้นะครับสาธุให้กับทุกท่านที่รับชมกันอยู่เราทำงานสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะฮะให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดทุกคนต้องร่วมมือกันในการแชร์ด้วยนะฮะใครที่ถือมือถืออยู่ตอนนี้จะชมอยู่ทางบ้านหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามของโลกใบนี้ช่วยกันแชร์1แชร์อาจจะได้รับธรรมะดีๆวันนี้จากคุณยายจ๋าช่วยกันแชร์นะครับซึ่งพิธีกรเองก็มือซ้ายจับไมค์มือขวาแชร์ครับแชร์ไปทั้งเพจส่วนตัวด้วยนะฮะแชร์ไปทั้งเพจข่าวที่ทำรายการอยู่ด้วยนะฮะขออนุญาตนะครับอาจจะต้องก้มๆนิดนึงในการแชร์เพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมมากที่สุดครับวันนี้เองบรรยากาศเราค่อนข้างจะแปลกตาปกติเราจะไลฟ์กันอยู่ที่ธรรมศาลานะครับวันนี้เรามาไลฟ์กันอยู่ที่บริเวณของมหาสมุทรแห่งปัญญาใหญ่โตโอโถงมากวันนี้เป็นวันสำคัญครับจะสำคัญอย่างไรแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างพูดคุยกับคุณยายจ๋านะครับธรรมะสวัสดีครับฮะยิ่งใหญ่มากเลยครับคุณยายจ๋าใหญ่โตโอฬารมากเราอยู่ในโลกนี้ตัวเล็กนิดเดียวเคนโดคุณยายขอแนะนำนะคะคุณยายมีผู้ปฏิบัติธรรมอยู่กับเรา150ชีวิตทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือเลยค่ะที่รักคนดีช่วยกันให้ธรรมะลูกแล้วก็กดเข้าไปใน SDS Face นะคะเราไลฟ์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วก็แชร์ไปเลยคืออย่างน้อยเช้านี้เราให้ธรรมะกันก่อนการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงพ่อแม่ในครอบครัว Family Camp นะคะช่วยบอกให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลองทำในเรื่องที่พวกเราเชื่อว่าวันนี้ธรรมะเป็นอีกหนึ่งประเด็นของวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เราทำ Family Camp ทำโรงเรียนพ่อแม่และโครงการจิตประพัฒน์สอนค่ะกล้องของคุณยายตัวไหนคะของอาจารย์โจตอนนี้ของอาจารย์โจก็จะผ่านเองแล้วก็ไปเจอมาในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้เคยเป็นไหมฮะเรารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วรู้หมดแต่อดทำไม่ได้อันนี้เป็นความซับซ้อนของจิตใจของมนุษย์เหลือเกินเรารู้ว่าทำตรงเนี้ยมันไม่ดีแต่เราก็จะมีชุดความรู้บางอย่างที่เราเซตขึ้นมาว่าทำแล้วจะดีเช่นขอโกงเขานิดนึงเถอะเดี๋ยวมาทำผ้าป่ากับคุณยายมีไหมขอแบบเอาเปรียบนิดนึงเถอะให้เราได้เงินแต่เราเอาเงินบางอย่างไปสร้างโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะร่วมถามคำถามในนิสัยที่เราคิดว่าแย่ก็ได้นะครับนิสัยของเราเองที่มันแก้ไม่หายเดี๋ยวให้คุณยายนะฮะช่วยเคาะกระโหลกซะหน่อยละกันทางโซเชียลฝากคำถามไว้ได้ในไลฟ์นะครับแต่ก่อนจะไปคุยในเรื่องของประเด็นที่เราได้คิดกันมาแล้วเนี่ยนะฮะมาถึงกิจกรรมวันนี้ก่อนครับคุณยายจ๋าว่าจะมีอะไรบ้างฮะคือวันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ถ้าเราย้อนไปเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะคะคุณยายก็ได้รับพยากรณ์ว่าเป็นมะเร็งในการกระจายแล้วนะคะในระยะที่ทุกคนก็คงแบบตกใจถ้าเผื่อว่าใครรู้แต่เนื่องจากว่ามีคนรู้อยู่ไม่กี่คนแล้วก็เป็นช่วงที่เราผ่านมาแล้ว2ปีวันนี้ถ้าดูหน้าคุณยายก็คงจะบอกว่าคุณยายรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคือเหมือนกับคุณยายไม่ป่วยใครคิดว่าคุณยายป่วยบ้างไม่ได้รู้ว่าคุณยายเคยเป็นมะเร็งคือนั่งดูอยู่ใกล้ๆถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นเนาะคุณยายดูมีออร่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่19จริงๆคุณแม่ก็ภาวนานะคะลงมาทำงานกับเด็กๆ เขาก็ภาวนาด้วยว่าเมื่อวานเนี่ยมันเจ็บมากสำหรับกรณีที่ย้อนไปเมื่อ2ปีคือวันที่19เนี่ยเป็นวันขอเข้าไปโรงพยาบาลศิริราชเองคือกลับจากเพชรบุรีแล้วขอเอารถแวะเลยที่ปิยการุณแล้วก็ขอให้คุณหมอช่วยกรุณารับแอดมิดเลยเพราะมันเจ็บมากค่ะทีนี้วันนี้ผ่านมาแล้ว2ปีคุณยายก็อยากเล่าว่าไอ้ที่รอดมาได้เนี่ยทำอะไรและสิ่งที่ทำเนี่ยมันมีประโยชน์และเกื้อกูลอย่างไรเพราะว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าถ้าตัดสินใจการรักษาผิดนี่ผิดเลยนะคะความสำคัญคือการตัดสินใจแล้วคุณยายว่าคุณยายตัดสินใจรักษาอย่างแม่นยำมากคือคุณยายกลับมาใช้ธรรมชาติบำบัดเมื่อเช้านี้ก็เริ่มเลยค่ะ
เหมือนกับทวนไปเพื่อจะให้มันรู้สึกได้เลยว่าถ้าเราจะต้องช่วยคนเราจะช่วยอย่างไรเพราะฉะนั้น2ปีที่ผ่านมากับการสร้าง Mindfulness Hospital ในระหว่างที่กำลังสร้างที่เป็นมะเร็งนั้นมันมีประโยชน์มากวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาก็เลยจัดผ้าป่ามาเพื่อฉลองการหายแล้วเป็นการหายแล้วนะคะอันนี้ประกาศแบบเนี้ยที่หน้าเด้งดูมีออร่าอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นข่าวเลยเดี๋ยวมีพาดหัวข่าวเลยคุณยายหายแล้วเพราะว่าคนเขาก็ถามกันมาเยอะนะฮะคุณยายจ๋าว่าเนี่ยที่คุณยายหลังจากที่เคยแถลงข่าวว่าป่วยณตอนนี้คือสามารถคอนเฟิร์มกับสื่อมวลชนก็ดูเราอยู่เยอะนะฮะคุณยายตอนที่แถลงข่าวนะแถลงว่าหายในระดับ non active ครับคือไม่ทำหน้าที่ยังมีก้อนเนื้ออยู่ตุลาเนาะตุลาจำได้เพราะว่าพอคุณเสถียรทราบว่าเป็นตอนตุลาเธอก็สุดเลยใช่ไหมการไม่บอกมันก็ดีนะบางทีเราเป็นอะไรเราก็ไม่ต้องบอกญาติผู้ใหญ่เราก็ได้อันนี้ก็ดีนะจากเนี่ยค่ะจำได้ว่าเมษาเนี่ยเจ็บมากเจ็บขนาดที่เรียกว่าขอหมอแอดมิดเนี่ยหมอยังบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่พอส่องเข้าไปเมื่อวันที่19ก็เจอก้อนเนื้อแล้ววันนี้สแกนแล้วเราก็จะพบแล้วมันกระจายแต่วันนี้ไม่มีที่ไอ้เวลาที่ไม่มีเราได้วิธีการทำงานอย่างนี้เราก็อยากจะบอกกับผู้คนแล้วเรากำลังนั่งอยู่ในเนี่ยค่ะที่กำลังเยียวยานะคะตรงเนี้ยค่ะมองขึ้นไปข้างบนเห็นมนตราพระริยธารามั้ยคะมองขึ้นไปเลยค่ะเนี่ยลมพัดอยู่เนี้ยค่ะเราเยียวยาด้วยธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟและตรงเนี้ยมีหมดก้อนเกลือเนี่ยคือไฟค่ะตอนเนี้ยใครนั่งนะคะก็จะเห็นว่าผลึกเกลือเนี่ยไม่ใช่ที่เท้าแขนนะคะที่ตรงนั้นนั่งนะคะตรงนั้นนะคะคือพลังของไฟนะคะเขาไม่ได้มีไว้ให้นั่งนะก็มีไว้สำหรับให้ปล่อยพลังนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอนุโลมเพราะว่าคนแก่นะคะน้ำมีไว้เพื่อให้ทำอะไรเดี๋ยว2วันนี้จะสาธิตให้ดูหมดและก็ต้องขอบคุณเลยว่าประเด็นคำถามของเคนโดอยากตอบเอ๊ะไปทำชั่วมาแล้วเอาเงินมาทอดพระปากกับคุณยายนี่เป็นยังไงไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะมันมีจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับร่วมกันฝากคำถามเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะคุยคำถามไปด้วยแล้วก็คุยกิจกรรมวันนี้ไปด้วยเดี๋ยวก่อนไปคำถามเมื่อกี้สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่บ้านก็มีนะฮะจ้ะอยากให้คุณยายเอาเรื่องใจก่อนรักษาสมมติเรารู้ว่าเราต้องเป็นมะเร็งเนี่ยเราต้องทำใจยังไงก่อนคุณยายที่บ้านเนี่ยแกเป็นคนตลกมากแกเป็นมะเร็งปุ๊บแกหัวเราะเลยโอ้ดีมากแกใช้หัวเราะบำบัดแกหัวเราะแกสนุกสนานทุกวันนี้แกไปให้คีโมนะแกไม่เคยแพ้ผมแกไม่ร่วงแกสนุกสนานแกกินอิ่มน้ำหนักแกขึ้นด้วยจิตใจเรามันมาก่อนการรักษาไหมฮะคุณยายคือจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญป่วยที่กายอย่าป่วยที่ใจครับและถ้าเรากู้ใจเราได้ใจเราไม่กลัวเนี่ยนะโอ้ยอะไรมันก็เรียนรู้ได้หมดแหละสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นคนกลัวเนี่ยเป็นมะเร็งที่ใจฉะนั้นมันมีวิธีการที่จะทำให้คนแข็งแรงได้หลากหลายวิธีการมากแล้วคุณยายเชื่อว่าตอนนี้เรามีวิธีหรือเป็นทางออกของมะเร็งเนี่ยมากมายอย่ากลัวอย่ากลัวนะฮะเอาล่ะงั้นเข้าสู่คำถามเลยก็แล้วกันนะครับคุณยายจ๋าครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เราจะได้เจอญาติเราเยอะใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีมุมมองทั้งญาติทั้งเพื่อนที่มันแปลกๆเราจะนั่งคุยกันล้อมวงคุยกันทานข้าวกันเพื่อนคนนั้นก็จะแชร์ชีวิตเขาว่าฉันมีแนวคิดแบบนั้นคนนั้นก็จะคิดแบบนี้แบบนี้แล้วผมก็มานั่งประมวลแล้วมันมีแนวคิดหนึ่งคือรู้ว่าชั่วรู้ว่าผิดแต่ขอทำและหาเหตุผลอื่นมากลบว่ามันไม่ผิดเฉกเช่นขอไปอาจจะต้องใช้เทคนิคไม่ถูกต้องเทาๆเพื่อให้ได้เงินก้อนนี้มาแล้วเดี๋ยวเราแบ่งเงินสัก 10% ทำบุญมันก็หายแล้วอ่ะคุณยายคือจริงๆมนุษย์เนี่ยรู้ดีรู้ชั่วแต่หยุดชั่วแล้วเร่งดีไม่ได้เพราะกำลังของจิตไม่มีเรารู้ค่ะเรารู้ว่าขโมยเข้าไม่ดีเรารู้ว่าค้าสิ่งที่ทำลายชีวิตคนไม่ดีครับเรารู้ว่าข่มขืนคนไม่ดีแต่เวลาที่เราต้องการความอยากของเรามันเข้ามาเนี่ยจิตที่มันมีความระโมบเป็นอะไรฮะเป็นราคะของเราเนี่ยมันทำให้เราหยุดครับหยุดระโมบไม่ได้แล้วก็ใช้เขาเรียกอะไรฮะ
การทำงานเชื่อมโยงของสมองนะคะกับความอยากของเราในเรื่องใจเนี่ยหลอกตัวเองเวลาที่เราหลอกตัวเองเนี่ยมันน่ากลัวคือถ้าเราไม่เห็นโทษพระเจ้าถึงได้บอกว่าเราต้องเห็นโทษของสิ่งที่มันไม่สุจริตถ้าเราเห็นคุณของสิ่งที่เราทำแล้วกรรมของเราสุจริตเนี่ยให้เราขอโทษนะคะเจออันตรายเดี๋ยวนี้เนี่ยเราก็จะไม่กลัวอะไรนะฉะนั้นเวลาที่เราพบว่าทำไมเรารู้ว่ามันชั่วแต่เราหยุดไม่ได้เนี่ยมันมาจากจิตใจของเรามันไม่แข็งแรงและเราก็จะหลอกตัวเองใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแล้วเราก็จะมีช่อฉนวิธีการคิดว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยแหละเราก็เลยทำได้ครับอันนี้อันตรายเมื่อรู้ว่าจิตใจเราไม่แข็งแรงวิธีการบริหารจิตใจล่ะครับคุณยายเอาแบบว่าสั้นๆเลยคุณยายให้มันกระแทกในใจเลยว่าถ้ามันมีปิ๊งขึ้นมาว่าครั้งเดียวเธอเดี๋ยวฉันเอาเงินบริจาคก็ได้เราจะโต้เถียงกับใจเราวินาทีนั้นยังไงเพราะเราจะแพ้เสมอเลยฮะคุณยายเมื่อวานนี้เราคุยกันนะคะตอนนี้เรามีคนในครอบครัวมาอยู่กับเรา150คนนะเมื่อวานเราบอกว่าใจต้องฝึกแล้วต้องมีเครื่องอยู่อะไรเป็นเครื่องอยู่ของเราอะไรคือชีวิตของเราลมหายใจอย่างน้อยลมหายใจแห่งสติจะฉุดชีวิตของเราให้ขึ้นมามีจิตที่ควรกับการงานก่อนที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะมาเสียใจตอนหลังฉะนั้นไม่ว่าเราจะควบคุมอารมณ์อะไรก็ตามนะคะให้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติเพราะลมหายใจคือเพื่อนในอานาปานสติเนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ตั้งแต่สมัยที่ยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะอ่ะลองหายใจลึกๆเราจะเห็นว่าลมหายใจมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายเราจะเริ่มตื่นขึ้นเลยจริงไหมคะอั้นลมหายใจไว้นับ1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากแค่นี้นะคะรู้ทันอารมณ์แล้วนะอันนี้นะคะรู้ทันอารมณ์แล้วแต่เราไม่ค่อยทำไงพอมันจะเอามันจะไปเอาอ่ะให้เรากลับไปที่ลมหายใจแห่งสติสติจะเป็นอารักขาเดียวที่จะทำให้เราตัดสินใจว่าตกลงจะทำหรือไม่ทำถ้าเรารู้ชั่วเราจะหยุดชั่วได้ถ้าเรามีจิตที่ควรกับการงานนั้นเราต่างกันตรงจิตไม่ใช่ต่างกันตรงสมองโอ้ยเดี๋ยวนี้เด็กมันรู้ทันกันหมดแหละจริงๆใช่ไหมคะมันรู้ทันกันหมดเลยมันรู้ว่าไอ้นี่ไม่ดีนะแต่ว่าอยากลองอ่ะมันรู้ว่าตอนเนี้ยมันเสพเซ็กอ่ะไม่ดีอ่ะแต่มันอยากลองอ่ะขอลองก่อนอย่างนี้เป็นต้นเพราะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความรักความตายความจากพรากคือมันเป็นเรื่องอาการของความรู้สึกเคนโดจ๋าถ้าเราควบคุมความรู้สึกไม่ได้เราจะควบคุมจิตใจเราไม่ได้เลยครับอันนี้มันต้องฝึกใช่ไหมฮะคุณยายมันต้องฝึกทุกวันใช่ไหมครับก็คุณยายว่าต้องหมกมุ่นกับการฉันต้องเจรจากับใจฉันตลอดเวลาแบบนี้ไหมฮะหมกมุ่นก็ไม่เราทำไมไม่เตรียมจิตของเราควรกับการเจรจาทำไมเราจะต้องหมกมุ่นอยู่ด้วยขอโทษนะตัณหาของเราแล้วไปเจรจาล่ะนี่วันนี้คุณยายก็ชิวๆเลยนะแต่ว่าชิวๆที่สั่งการไม่เห็นไหมคุณยายก็จะสั่งการเพราะเรารู้คือพูดจริงเรามีลิ้นชักในสมองเราเยอะมากเราจะดึงอะไรตรงไหนเราจะจัดเวลาของเรายังไงเราจะทำยังไงที่ว่าเวลานี้ขณะนี้จะเข้ารายการแล้วไอ้ตรงนี้มันยังไม่เสร็จมันเสร็จที่ใจแล้วมันก็เสร็จที่งานด้วยนะเพราะเรามีพาร์ทเนอร์อะเราไม่ทำงานไปตกนรกไปไม่ทำงานไปบ่นไปที่จริงไม่มีใครรู้นะว่าทำไมวันนี้ลูกศิษย์เข้ามาทอดพระป่าคุณยายนี่ชิวๆเลยเพราะว่าเราทำให้เขาเยอะแล้วไงโอ้โหบวชมา39ปีอ่ะช่วยคนนี่นับไม่ถ้วนเลยแต่ไม่นับไงเดี๋ยววันนี้จะเห็นอานิสงส์ของการช่วยคนอ่ะอานิสงส์ของความดีเนี่ยมันก็จะมาเองแหละไม่ต้องไปอ้อนวอนเราไม่ต้องครับนั่นเป็นการแบบสอนใจตัวเองใช่ไหมฮะเราก็ต้องฝึกฝนแต่คราวเนี้ยเราจะสอนคนอื่นบางคนเนี่ยมี mindset แบบนี้ฮะคุณยายโดยเฉพาะในโซเชียลถ้าฉันด่าใครฉันจะเป็นคนดีฉันต้องด่าก่อนด่าก่อนได้เปรียบสมมุติจะบ้ามีจริงๆเพิ่งเป็นข่าวคุณยายสมมุติว่ากลุ่มหนึ่งฝ่ายหนึ่งเขามีแนวความคิดทัศนคติอีกแบบหนึ่งที่ไม่ถูกใจกับฉันฉันจะต้องเข้าไปด่าด่าด้วยเหตุผลของฉันด่าเสร็จฉันชนะฉันเป็นคนดีส่วนอีกฝั่งคือคนชั่วอย่างเงี้ยเราจะสอนตัวเองยังไงไม่ให้มือลั่นน่ะบางทีอยากเม้นมั้ยเห็นเพื่อนมันแบบโพสต์การเมืองบ้างโพสต์เรื่องทัศนคติชีวิตบ้างด่ามันนิดนึงดีกว่าด่าเสร็จปุ๊บสบายใจโอ้ก็เป็นคนดีละส่วนมันน่ะชั่วยังชั่วอยู่เลยแต่ฉันได้สอนได้ด่ามันไปละอย่างเงี้ยมันมีตรรกะแบบนี้นะฮะคุณยายจ๋าคือมันเป็นตรรกะที่มันเค้าเรียกว่ามันเป็นกระแสของมลพิษทางอารมณ์ครับ
ในกรณีนี้นะคุณยายอยากให้พวกเราใช้หลักกัลยาณสูตรอย่าเชื่อตามข่าวลืออย่าเชื่อตามที่เขาแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงอย่าและให้เชื่ออยู่ในการปฏิบัติของเราเช่นถ้าเราทำอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลามันไร้สาระอ่ะครับสำหรับคุณยายแล้วคุณยายว่าถ้าชีวิตคุณยายรอดมาจากมะเร็งเวลาคุณยายก็น้อยลงเนาะอย่างวันนี้ที่บอกกับบริวารเลยว่าวันนี้จะเข้าสู่ธรรมชาติบำบัดอย่างเข้มข้นอีกครั้งนึงเพื่อเราลึกถึงเมื่อ2ปีที่แล้วว่ายังไม่ทันหมอยังไม่ทันบอกเลยคุณยายก็ตัดสินใจแล้วว่าเราจะใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อเราลึกถึงว่าเรารอดมาได้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาของเราทุกวันเนี่ยมันผิดธรรมชาตินะลูกจริงเปล่าเราเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาแล้วเราก็บอกว่าเราตกเป็นเหยื่อของคนนั้นของคนนี้ของคนโน้นเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราไม่ได้ทุกข์เพราะคนอื่นเราทุกข์เพราะเราอ่อนแอถ้าทำคำถามนี้คุณยายคงต้องบอกว่าคุณยายว่าเป็นสังคมที่ไม่มีสาระหรือจะพูดว่าไร้สาระก็ได้เรากลับมาดูว่าชีวิตของเราที่จะอยู่กับคนจำนวนมากที่เป็นอย่างเงี้ยหนึ่งต้องให้อภัยครับให้อภัยตัวเองด้วยถ้าเราเคยเป็นสองให้อภัยคนที่เรารักฮะและสามเราต้องเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อและพร้อมที่จะฉุดช่วยนะไม่ดูดายด้วยนะไม่ดูดายนะเช่นถ้าลูกศิษย์คุณยายเป็นคุณยายบอกว่าพอยังเหนื่อยยังแล้วเราก็กล้าขนาบเพราะอะไรเพราะความรักของเราคือการไม่ทำให้คนที่เรารักไหลลงไปสู่ความเสื่อมอันนี้ค่ะพ่อแม่ต้องกล้างั้นเด็กๆนะคุณยายบอกว่าเด็กๆคุณยายเดินผ่านมาเท้าเธออย่างนี้คุณยายขนาบนะเด็กมันรู้เรื่องถ้าอยู่ที่บ้านแม่อาจจะใช้อีกเทคนิคนึงแกทำไมอย่างนี้เนี่ยแต่เราไม่อ่ะเราใช้ปัญญากับเด็กเด็กก็จะอยู่กับเราอย่างมีอะไรคะก็ยังมีปัญญายังรู้จักตั้งคำถามเขาจะรู้เลยว่าอ๋อผู้ใหญ่แก้ปัญหาอย่างนี้ถ้าผู้ใหญ่ใช้อารมณ์ผู้ใหญ่ใช้วิธีการบอกคนมากสมมติว่าโพสต์ไปมีคนสักล้านคนเห็นไหมตั้งล้านเห็นด้วยกับใหญ่คนนี้ก็แสดงว่าตั้งล้านเนี่ยน่ะนรกหมดน่ะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะช่วยเขาได้ก็นิ่งๆก่อนก็แล้วกันอย่าเพิ่งมือลั่นต้องให้อภัยต้องให้อภัยอย่าคิดว่าการให้อภัยคือแพ้ครับสู้เราฟังการเมืองตอนนี้เราเห็นเขาทุกข์เนี่ยเราทุกข์ด้วยไหมเราไม่ทุกข์แล้วเราต้องให้อภัยแล้วถามว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะต้องทำอะไรเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราจะทำสิ่งนั้นอย่างมีอะไรคะอย่างมีทุนของชีวิตคืออะไรคะคือจิตที่ไม่ขุ่นมัวอันนี้เราต้องกลับมาที่บ้านเราคือใจของเรานะโดสำคัญนะครับคุณผู้ชมที่ดูในไลฟ์นะครับมีคำถามจะเป็นคำถามส่วนตัวตัวเองคำถามของเพื่อนหรือทุกข์ใจอะไรอยู่นะฮะคุณยายจ๋าจะตอบแบบเร็วๆไวๆทุกครั้งที่ผมมาคือผมให้เวลาคุณยายจ๋า1คำถาม1นาทีเพราะว่ามันต้องตอบให้ครบอะเพราะว่าคนก็จะถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรในไลฟ์ตอนนี้คุณส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะฮะอีก1คำถามครับคุณยายจ๋าเรื่องของอันนี้เรื่องของความรักเรื่องของความรักนะฮะบางคนบอกอย่างนี้อยากไปได้แฟนคนอื่นเขาไปทอดสะพานนิดนึงถ้าเขาไม่เดินข้ามมาไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาเดินข้ามมาเอ้าเขามีใจให้เราเนี่ยเราไม่ผิดมีอย่างนี้ก็มีนะฮะคือจริงๆเขามีใจได้แต่ว่าเราอย่าทอดสะพานไปฮะคือจริงๆแล้วเขาก็พูดตรงได้มั้ยตรงๆเลยครับคุณยายคือคนเจ้าชู้มันก็มีสันดานของความเจ้าชู้มันมีพลังงานอยู่อ่ะแล้วพลังงานเนี่ยถ้ามันไปส่งไปมันกระจายไปปุ๊บใครรับสื่ออันนี้นะมันก็จะเสร็จอ่ะครับนึกออกไหมฮะพระพุทธเจ้าบอกว่ามันอยู่ที่ว่าถ้าเขาส่งมาเราชักสะพานนี้เราก็ไม่ติดเป็นเหยื่อครับคือจริงๆขอบอกนะถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์ในทุกเดี๋ยววันนี้เขาจะเปิดตัวหนังสือซีรีส์ The Book of Truth เรื่องความรักความรักต้องซื่อสัตย์ลูกเมื่อใดที่ความรักไม่ซื่อสัตย์ผลแห่งความไม่ซื่อสัตย์ทำให้เธอรักอยู่ในนรกอ่ะครับอ่ะอีกคำถามหนึ่งอันนี้เจอในช่วงสงกรานต์จ้ะหลายๆจังหวัดเวลาเราเล่นสงกรานต์เราจะเห็นเด็กผู้หญิงใส่เสื้อขาวออกมาเล่นคุณยายฮะอันนี้ผมตกใจว่าผมแอบเอามาทำโพลในเพจที่ผมดูแลอยู่ผมก็ถามว่าเด็กผู้หญิงใส่เสื้อขาวออกมาเล่นสงกรานต์อยากสื่ออะไรกับสังคมจ๊ะก็อยากโชว์ไงเชื่อไหมฮะมีคนด่าเยอะแยะมากมายแชร์ไปด่าประมาณ 5,000 แชร์ว่าขออภัยนะฮะเสือกอะไรกับร่างกูอะไรอย่างเงี้ยแบบยุ่งอะไรกับเรือนร่างของฉันอยากโชว์ก็เรื่องของฉันแล้วเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยฮะ
อย่างเงี้ยรู้สึกสะเทือนใจมากคุณยายจ๋าเราจะทำยังไงดีไม่ต้องสะเทือนใจเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรเด็กเขารู้ค่ะจริงๆแล้วสมัยเนี้ยเวลาเราโชว์เรือนร่างเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าเราต้องฟิตเราต้องเฟิร์มเราต้องเพียวเราต้องทุกอย่างเลยก็มีไว้เพื่ออะไรเพื่ออวดคนอื่นทั้งสิ้นครับแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เธอไปตั้งคอมเมนต์ในสิ่งที่เขาไปจี้จุดเขาอ่ะเพราะเขาต้องก็เขาก็ต้องการโชว์ล่ะเราใส่ชุดว่ายน้ำเพื่ออะไรคะก็โชว์ใช่ไหมก็ใช่ค่ะเอาจริงก็บอกค่ะมีคนถามคุณยายเป็นแม่ชีถ้าจะไปว่ายน้ำกับโรมาที่ฮาวายคุณยายต้องใส่ชุดอะไรบอกรับปลาใส่ชุดอะไรจ้าคุณยายก็ถามเพื่อนอินเดียแดงมาบอกปลาไม่ใส่ก็นั่นแหละคือมันเป็นธรรมชาติของขอโทษนะครับของตรงนั้นแต่เราไปบอกสมมติธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นแล้วเธอไปบอกว่าทำไมต้องใส่ชุดขาวก็เขาต้องการโชว์เล่นสงกรานต์มันก็คือมันเป็นช่วงจังหวะของการแบบอินเลิฟมันโอ้โหฉันจำได้ว่าวันสงกรานต์ฉันต้องแต่งตัวสวยฟิตเพื่ออะไรเพื่อเวลาที่มันน้ำหดตัวอีกหน่อยมันจะรู้สึกนะเขาเป็นกันมานานแล้วเคนโดใช่เป็นกันมานานแล้วจนแอบตกใจและอยากจะถามเขาไงว่าเขาใส่มาแล้วเขายังไงอ่ะคุณยายพูดถูกคือก็ใส่มาโชว์อ่ะโอเคโชว์ก็โชว์นะฮะมีหน้าที่โชว์อ่ะเราก็มีหน้าที่ดูจ้ะจริงไหมฮะเขามีหน้าที่โชว์เราก็มีหน้าที่ดูคุณยายก็ไม่ได้สายตาเราไม่มีใครเอาอะไรมาปิดนี่จริงไหมฮะอีกคำถามหนึ่งครับอันนี้จากในไลฟ์บอกว่าเป็นคนชอบกังวลใครเป็นคนแบบกังวลตลอดเวลาบ้างจะอี้จะอั้นนี่ก็กังวลไปกินข้าวเอ้าสะอาดพอไหมนู่นนี่นั่นบางทีก็ขึ้นที่สูงก็กลัวจะตกลงมาขึ้นเครื่องบินก็กังวลว่าเครื่องบินกูจะตกหรือเปล่าคืออะไรอย่างเงี้ยกังวลตลอดเวลาเลยฮะคือคนที่กังวลเนี่ยมาจากคนคิดเยอะคิดฟุ้งซ่านอาการของการคิดฟุ้งซ่านคือคิดไปเรื่อยความจริงมีไม่เท่าไหร่หรอกแต่มันไปชงให้มันเป็นไงคะมันเขย่าฝุ่นมันก็เลยเป็นไงคะกระฉอกฉะนั้นคนที่กังวลเนี่ยคุณยายก็ยังแนะนำนะคะให้เล่นเกมลมหายใจให้ฝึกมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเช่นออกกำลังกายเราจะเห็นเลยนะคะว่าผู้สูงวัยที่ขี้กังวลพอลงไปในบ่อหัวใจโพธิสัตว์บ่อนี้เขาเรียกสระโพธิสัตว์นะคะแล้วเขาก็ทำที่สำหรับให้นอนลอยตัวเนี่ยแล้วก็เชิญทิเบตโบเชื่อไหมคะหลับลึกเลยมันไว้ใจว่า1มันไม่จมครับ2ลูกหลานประคองซ้ายขวาอบอุ่นมั้ยคะอบอุ่นแล้วมันก็มีคลื่นของทิเบตโบเนี่ยที่มันไปกับน้ำแล้วมันก็ไปทำให้น้ำในร่างกายของผู้สูงวัยของเราเนี่ยค่ะแบบเรียงโมเลกุลใหม่หลับลึกคืออย่าไปตำหนิเขาเลยแต่หาวิธีการช่วยเหมือนเราพยายามหาเทคนิคมีนวัตกรรมแห่งการช่วยใน Mindfulness Hospital เนี่ยมากมายกับคนทุกวัยทุกชนชั้นและวรรณะอีกคำถามหนึ่งครับคุณยายจ๋าคำถามเริ่มมารัวๆแล้วนะครับโอ้ดีจังคุณผู้ชมที่อยู่ที่นี่นะฮะผู้ที่มาปฏิบัติเนี่ยถามก็ได้นะครับเพราะบางทีไม่ได้มีโอกาสยกมือก็ในไลฟ์นี่แหละเอาไลฟ์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันเหมือนกับคุณผู้ชมที่อยู่ทั่วโลกเลยตอนนี้ชมเราอยู่นะฮะคำถามหนึ่งบอกว่าต้องอยู่กับคนที่เห็นแก่ตัวคุณยายบอกให้อภัยก็ให้อภัยแล้วให้อภัยอีกคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันก็เห็นแก่ตัววันยังค่ำอ่ะคุณยายเราจะทำยังไงอ่ะเมื่อเราให้อภัยแล้ววันเนี้ยวันต่อมาปุ๊บเราก็ต้องเห็นพฤติกรรมเห็นแก่ตัวของเขาอยู่ตลอดเวลาโอ้โนเราจะมีวินัยด้วยกันเราจะยอมเขา1 2 3แล้วเราจะอดทนต่อใจเราที่จะเข้าไปตัดสินเขาและให้เขาขยับตัวเองออกมาอย่างคนที่มีวินัยของเขาว่าถ้าเด็กๆทำอย่างนี้เด็กๆดื้ออย่างนี้นะคะ3ครั้งจะมีข้อตกลงอย่างนี้นะลูกถ้าครั้งที่4เธอยังเป็นอย่างนี้อีกเธอก็จะเห็นละเนี่ยโรงเรียนพ่อแม่เขามีวินัยนะคะเขาไม่ได้มาตามใจสปอยเด็กนะคะเขาจะบอกเลยตะติ3ครั้งเช่นกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันว่าถ้า3ครั้งแล้วเนี่ยยังไม่ลืมสันดานเดิมคราวนี้ก็ต้องดัดสันดานแล้วดัดยังไงฮะคุณยายอ้าวก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่เราเลยใช่ไหมสมมติคุณยายแก่เคนโดวิธีของคุณยายคือให้งานเคนโดให้ในเรื่องที่เคนโดสงสัยนั่นแหละไปหามาไปเอามาไปข้อมูลมาถามแล้วถ้าเคนโดชัดจริงไหมฮะเซนโดก็ดัดตัวเองแต่ถ้าไม่ชัดคุณยายช่วยดัดก็แล้วแต่เทคนิค
ถ้าเคนโดยอมคุณยายนะพ่อเคนโดต้องเปิดว่าปรารถนาว่าคุณยายเตือนได้นะอันนี้เราต้องข้อตกลงมันต้องมีใช่ไหมว่าตกลงเราเตือนกันได้นะเราต้องไม่ให้ร้ายกันนะเราต้องฉุดกันขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อตกลงเป็นวินัยแรกว่าสื่อสารทำงานทุกชนิดด้วยจิตที่เป็นกุศลด้วยกันนะมีวินัยว่าไม่ทำงานอย่างคนที่ขุ่นมัวนะถ้าอย่างนี้ล่ะลูกสังคมนั้นเรียกว่าเป็นสังคมกัลยาณมิตรคือชี้ช่องทางที่ถูกต้องแล้วดึงขึ้นเลยค่ะนี่จำเป็นค่ะอีกคำถามหนึ่งอันนี้เขาก็ถามดีนะเวลาที่เราทุกข์เราก็ต้องเพ่งกับความทุกข์และรู้ความทุกข์แต่คนนี้เขาบอกงี้ฮะคุณยายเขามาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ตีความถูกเปล่านะตอนนี้จะตัดใจสิ่งที่ไม่ดีเป็นทุกข์มากแต่ตอนนี้นั่งมองดูทุกข์มองดูตลอดเลยนะแล้วก็อยู่กับมันไม่ทำอะไรสักอย่างเลยอยู่กับทุกข์อย่างเดียวไม่ทำอะไรแต่หน้าที่รับผิดชอบก็ต้องทำทุกข์ก็ยังมีเรามาถูกทางหรือยังทุกข์มีไว้ให้เห็นต้องเห็นทุกข์ถูกแล้วแต่ต้องเปลี่ยนสมุทัยครับไม่ใช่เห็นทุกข์แล้วไม่ทำอะไรสักอย่างเลยอันนั้นกิจต่อสมุทัยก็ไม่แม่นกิจต่อสมุทัยคือต้องละวางเปลี่ยนเช่นเราเป็นคนพูดเร็วด่าเร็วด่าแรงก็ปิดปากไว้ก่อนครับมากก็เสียมากไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียก็โพธิสัตว์ต้องเปลี่ยนเหตุค่ะคือทุกข์เนี่ยมันมีเหตุเมื่อใดที่เห็นทุกข์กิจต่อทุกข์คือกำหนดรู้พอกำหนดรู้ในทุกข์กิจต่อสมุทัยคือต้องเปลี่ยนเหตุค่ะเห็นไหมไม่ใช่ทื่ออยู่อย่างนั้นพอเปลี่ยนเช่นเราเดินเร็วเราจะหกล้มเราช้าลงสมมตินะคะเราก็จะชัดขึ้นนะคะเราพูดเร็วเราจะสูญเสียมิตรภาพเราพูดช้าลงเราก็จะมีสติในการสื่อสารวาจาของเราก็จะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นพอเข้าใจนะคะเข้าใจยักหน้าไปเรื่อยๆนะคุณแม่ก็สอนไปนั้นพอกิจต่อสมุทัยคือละวางกิจต่อนิโรธคือทำให้แจ้งค่ะแปลว่าอะไรคะพ้นทุกข์พอพ้นทุกข์มันกลับไปตัวสุดท้ายคือเพราะอะไรเพราะอะไรจึงพ้นทุกข์คะคนดีตอบกิจต่อมรรคไงคือภาวนามีมรรคกับภาวนามีปัญญาศีลและสมาธิเมื่อใดที่เจริญศีลเนี่ยต้องมีเป็นปกติเห็นไหมผิดศีลแล้วมาทำบุญมันคนละเรื่องอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีศีลมีสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานจิตมันมีกระบวนการของการจัดการเขาเรียกว่าปัญญาครับนั้นสรุปแล้วคือกิจต่ออริยสัจ4ถือเป็นทางรอดของเราที่จะทำให้เราเนี่ยพ้นทุกข์นี่ค่ะว่าพ้นทุกข์หรือไปที่สุดของทุกข์คืออะไรก็คือนิพพานไงครับต้องทำกิจต่ออริยสัจ4จึงจะเข้าถึงนิพพานได้ค่ะเมื่อสักครู่นึงคุณยายพูดถึงศีลมันมีการแชร์เรื่องของศีล5เมื่อวัน2วันที่ผ่านมาของท่านหนึ่งนี่นะฮะเขาอาจจะเน็บแนมอะไรบางอย่างเพื่อให้สังคมได้ตระหนักรู้เนี่ยนะครับว่าการเป็นคนดีอ่ะแค่ถือศีล5ก็เป็นคนดีแล้วเหรอนอนอยู่เฉยๆก็เป็นคนดีหรออย่างเงี้ยก็จริงๆมันเป็นเรื่องปกติก่อนคนดีฟังนะคะการที่เราไม่เบียดเบียนเรามีศีล5เนี่ยเราจะเอาตัวรอดเราจะรู้ว่าเราจะคบใครเราจะคุยกับใครเราจะสื่อสารกับใครเราจะวางท่าทีของเราต่อชีวิตของเรายังไงศีลเป็นปกติเป็นนิจศีลครับนะคะมันเป็นความปกติที่จริงมันก็ยังไม่ดีนะเป็นปกติที่มนุษย์ต้องมีศีล5อันนี้เข้าใจใช่ไหมคะทีนี้มันจะทำให้ศีลเนี่ยไปเป็นอะไรไปเป็นกำลังของการทำพฤติกรรมของเราถ้าเรามีพฤติกรรมที่ไม่เบียดเบียนเนี่ยเราจะเริ่มเช่นเราออกกำลังกายในเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งที่ไม่หักโหมไม่เบียดเบียนตัวเองและในขณะเดียวกันเราก็มีความสม่ำเสมอในการทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มมีสมาธิครับเห็นไหมคะมันจะมีความเฟิร์มฟิตแบบสมาธิไม่ใช่โหมบึบๆแล้วในที่สุดกล้ามเนื้อฉีกหรืออะไรก็ไม่รู้แหละครับมันจะแบบประมาณเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟบเดี๋ยวพองเดี๋ยวแฟบอย่างเงี้ยไม่ได้ความเป็นปกติมันจะทำให้เราช้าชัดแล้วเราก็จะมีจิตที่เป็นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานการจัดการการแก้ปัญหาอะไรเนี่ยเป็นปัญญาลูกฉันคนดีเนี่ยต้องอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นต้องมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาศีลอย่างเดียวก็ไม่ได้ค่ะกำลังจะถามคุณยายต่อตอนนี้มันมีการโต้เถียงกันว่าฉันเป็นคนดีด้วยเหตุผลของฉันตกลงคำว่าคนดีมันแปลว่าอะไรดีของใครดีของใครหมายถึงว่าตัณหาของใครก็เอาคนดีในภาพรวมแล้วกันสมมติวันหนึ่งฉันจะตั้งตัวประกาศใน Facebook ฉันได้ว่าฉันเป็นคนดีอ่ะฉันต้องทำตัวยังไงฉันถึงจะประกาศได้เต็มปากว่าเคนโดเป็นคนดีนะเว้ยอ้าวเคนโดเป็นดีก็ดีโว้ยไม่ต้องประกาศหรอกโว้ยเอาเหรอเห็นเขาชอบประกาศกันน่ะนี่ถ้
ถ้าประกาศก็อวดดีถือดีเมาดีหลงดีนะเว้ยโอ้เอาไอ้ที่ทำกันใน Facebook คือไม่ถูกหรอว่าฉันเป็นคนดีฉันหนุนแน่นี่อะไรอย่างเงี้ยดีก็ดีดีก็ปล่อยดีดีทำไมต้องอวดดีเนาะจริงไหมโอ้ดีก็ดีอะลมพัดก็รู้สึกเย็นเย็นก็รู้ว่าเย็นใช่ไหมต้องแหกปากบอกไหมว่าเย็น นี่บางคนลบสเตตัสแทบไม่ทันมาบวชฉันมาบวชฉันเป็นคนดีฉันมาปฏิบัติฉันเป็นคนเอาลบก่อนอย่าไปอวดเขานะแต่ตรงนี้คุณยายเย็นจริงนะโอ้ลมเย็นไหมคะอันนี้ไม่ได้อวดดีนะคะอันนี้แชร์ความรู้สึกว่าประหยัดมากเลยอาคารนี้ประหยัดพลังงานคือใครที่อยากได้รับลมเย็นๆสดชื่นแบบไม่ใช่แอร์ผมขอแทรกเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันคุณยายบอกว่าอยู่ที่เนี่ยอุณหภูมิมันจะต่างจากข้างนอกประมาณ 5-6 องศาจริงๆแล้วมันเย็นแบบเย็นสดชื่นไม่ใช่เย็นแอร์อ่ะนี่ยังไม่ได้เข้าไปในป่านะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะเดินเข้าไปในป่าเย็นเลยล่ะครับต่างกันเยอะเลยลูกแล้วบ้านนี้นะรู้ว่าเวลาร้อนจะไม่อยู่ตรงไหนในที่ร้อนต้องอยู่ตรงไหนมันก็มีปัญญาจัดการน่ะมีปัญญามาที่คำถามของเรากันต่อเป็นคนชอบแคร์ความรู้สึกคนอื่นเกินไปแคร์อยู่นั่นแหละจนบางทีตัวเองเก็บมาทุกข์แต่ไม่แคร์ก็ไม่ได้กลัวเพื่อนไม่รักกลัวเพื่อนเกลียดกลัวเพื่อนโกรธถ้าเราเป็นคนแคร์สิ่งรอบข้างตลอดเวลาเราต้องทำยังไงจะซึมเศร้าฉันเป็นคนซึมเศร้าซับหมดมันทุกเรื่องเป็นน้ำปูเค็มเลยมีอะไรก็ซับเข้ามาไม่ไหวดีท็อกเอาออกไม่ได้พวกซึมเศร้าเนี่ยพวกแคร์ฉันยังไงแล้วเขาจะยังไงมันก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยค่ะแต่ยังไงก็ตามไม่ทิ้งกันนะคะพวกซึมเศร้าเราก็มีคอร์สเลยนะคะ mindfulness care คือตอนนี้มันมีวิธีการที่เคนโดพูดเนี่ยจริงๆคุณยายมีวิธีการรักษาหมดเลยนะครับต้องมาที่นี่อย่างน้อยถ้าเดินเข้ามาผมว่าใจเราดีขึ้นแล้วเพราะมันเย็นทุกอย่างมันสบายไปหมดเลยนะฮะคุณยายอีกคำถามนึงครับถามมาว่าอยู่ร่วมกับคนต่อหน้าอีกแบบรับหลังอีกแบบอ่ะก็คือคนสตรอเบอรี่เราจะต้องสตรอเบอรี่ใส่เขาคืนไหมเขาสตอมาเท่าไหร่เราสตอกลับไหมอ๋อไม่ต้องเขาสตอมาเราก็ลาเวนเดอร์เอาเหรอฮะเราต้องไปวิ่งไปทุ่งลาเวนเดอร์เหรอครับทำไม่ได้ก็มันสตอใส่ชั้นน่ะต้องเอาคืนมันตอนแหลมาเท่าไหร่ฉันเท่านั้นเลยโอ้ยตายแล้วเราจะไปถ้าเราไม่ได้ออกสื่อเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะไปบู๊กับใครเราเกิดมาเพื่อมีชีวิตที่ปลอดภัยจริงไหมลูกเรามาเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยนะเจ้าคะการเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกเป็นการเกิดที่ไปถึงที่สุดแห่งทุกเป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกนี่แหละยายว่าอันเนี้ยค่ะเป็นธีมของคนรุ่นใหม่เจนอัลฟาต้องคิดอย่างนี้ทำตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นวันนี้เราจะเห็นเด็กๆเนี่ยพอมันเจียวจ้าวนะฮะพ่อแม่มาเห็นเจียวจ้าวคุณยายก็ทำปกติมันก็ไปกันแล้วเนี่ยค่ะคือเราเนี่ยต้องเป็นคนรุ่นใหม่นะ จะบอกแกต้องนั่งนิ่งๆนะแกมาสมาธิเราก็กลัวหลานมันอึดอัดนะถึงได้บอกว่าหลานเลือกนะหลานจะอยู่กับใครเพราะที่เนี่ยปลอดภัยในทุกเวอร์ชันค่ะครับนี่แล้วถ้าเขาเนี่ยสตอมาเราทำไมจะต้องสตอกลับก็มันสะใจตรงไหนหรอแคนโดก็มันสตอใส่ฉันน่ะฉันจะไปจริงใจใส่มันทำไมอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ยิ่งอยู่กับคนไม่จริงใจยิ่งต้องมีสัจจะมีความซื่อสัตย์นะจ๊ะตอนนี้มีคนดูอยู่เท่าไหร่ขอบอกหน่อยขออยากรู้ยอดเกือบ500ครับแสดงว่าคุณยายหายไปนานเรตติ้งตกเราก็บอกว่าเอ้ยแคนโดตอนนี้เนี่ยนะถามมาเลยถามเร็วตอบเร็วถามแรงตอบแรงมีอีกครับเรื่องของอดีตนะฮะคุณยายจ๋าคนชอบติดกับอดีตแล้วจะถามตลอดเลยว่าฉันจะลืมอดีตยังไงอาจจะเป็นความเศร้าแฟนทิ้งหรือลืมไม่ได้ใครเสียชีวิตก็ตามเราลืมไม่ได้แต่เราไม่เอาจิตไปอยู่กับมันมันก็อยู่กับมันตรงนั้นแหละมันก็มีแผลเป็นมันอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราไม่เอาจิตไปอยู่กับไอ้แผลเป็นตรงนี้ไม่ไปกรีดแผลเข้าใจไหมคะเวลาที่เรานึกไปเราก็จะมีมันแต่ถ้าเราเตรียมจิตที่ควรกับการงานในปัจจุบันขณะเราจะกลับไปถึงอดีตแบบไม่มีอดีตมาทับใจเราเราลืมไม่ได้หรอกค่ะครับยกเว้นไปอัลไซเมอร์คุณยายว่าอัลไซเมอร์ก็ดีนะตอนหลังนะคุณยายทำงานอัลไซเมอร์เนี่ยเขาจะมาตรงนี้กันพี่ชายบอกคนที่เป็นอัลไซเมอร์นี่ก็ดีนะเมื่อตอนช่วงสงกรานต์มีคนมาอายุ90 80เริ่มไปอัลไซเมอร์พอคุณยายบอกว่าเฮ้ยเป็นอัลไซเมอร์ก็ดีนะมันไม่ต้องไปคิดเรื่องเก่าๆแกยิ้มแสดงว่าแกรู้เรื่องแกรู้เรื่องจะไปให้มันลืมไปเหอะอดีตครับอดีตนะมันลืมไม่ได้แต่ว่ายังไม่ต้องเอาโฟกัสไปจับมันไว้จ้ะอ้าวไปกันต่อนะฮะอันนี้เรื่องของการบริหารคนคุณยายเนี่ยบริหารคนที่นี่
กว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วมีคนทุกชนชั้นทุกชนชั้นทั้งอัตราแบบการศึกษาดีไปจนถึงตัวเล็กมันก็มีอัตราของมันนะแต่บริหารยังไงต้องไม่เอาอัตราเราไปบริหารอัตราคนอื่นเนี่ยเขามีลูกน้องที่ทำงานด้านบริการแต่ทำงานแบบขอไปทีไม่ใส่ใจเตือนก็ไม่พอใจจะมีวิธีบอกหรือสอนยังไงให้เขาทำงานให้มันเต็มใจที่เขาจะทำทำไปเรื่อยๆทำให้ดูแล้วทำให้เขาเห็นประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละเล็กว่ามีผลยังไงอย่างคุณยายเนี่ยเลี้ยงสมชายมาเนี่ย39ปีที่บวชน่ะพอคุณยายดีดอะไรขึ้นมาแล้วบอกประเด็นว่าเป้าคืออย่างนี้อันนี้ๆๆถ้าเขาทำงานขุนมัวคุณยายบอกเธอทำงานด้วยขุนมัวเธอไม่ได้งานนะเธอออกไปทำงานยังไม่ขุนมัวนะเพราะฉันสอนเธอให้เธอทำงานด้านในครับอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยบริหารงานบอกนี่เธอคุณมัวเธอไปนอนไปนอนว่าเร็วแล้วไปนอนเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็บริหารใจคุณยายอย่างเงี้ยกวาดไปด่าไปไปนอนคุณหนูไปนอนเราก็จำได้ว่าเฮ้ยทำงานไปด่าไปสิ่งแวดล้อมไม่ดีค่ะไม่สนุกเคนโดมาที่นี่คุณยายบ่นให้ได้ทุกครั้งที่มาเคนโดอยากมาไหมล่ะไม่อยากมาก็จะคิวไม่ค่อยว่างถ้าคุณยายบ่นเยอะแต่นี่มาคือสนุกอะมาแล้วเราแบบเรารู้สึกมาแล้วเราชาร์จพลังตัวเองการบริหารจิตของเราที่จะทำงานอย่างทำงานให้มีวินัยไว้เลยงานทุกชนิดทำด้วยจิตที่รู้ตื่นและเบิกบานถ้าเราบริหารจิตเราได้เราจะบริหารใจของคนอื่นได้แล้วต้องให้โอกาสกับเขาขอโทษนะคะเข้มงวดกับตัวเองแต่ต้องผ่อนปลนกับคนอื่นนะครับชัดเจนไหมชัดเจนไหมตัวเองต้องเข้มงวดนะแต่ต้องผ่อนปลนกับคนอื่นนะไม่ใช่ไปเข้มงวดกับคนอื่นแล้วตัวเองก็ชิวๆไม่ได้ค่ะผมชอบคำถามนี้มากคุณยายคุณยายสอนให้เราปฏิบัติอยู่กับลมหายใจจ้ะเขาถามมาแบบนี้ว่าหนูอ่ะก็ฝึกอยู่กับลมหายใจเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราสำเร็จแล้วมันในหนังอ่ะหลับตาปุ๊บลืมตามาเป็นตาที่สุกะที่แบบเป็นประกายอย่างเงี้ยมันจะมีสัญญาณอะไรที่แบบฉันฝึกเสร็จแล้วฉันสำเร็จแล้วถ้าอยากรู้ว่าสำเร็จไหมดูว่าราคะน้อยลงหรือเปล่าโทสะน้อยลงหรือเปล่าโมหะน้อยลงหรือเปล่าไม่ใช่เพราะทำแล้วกี่ชั่วโมงฉันไปอวดเธอฉันนั่งได้ฉันปิดวาจาฉันทำได้อีนี่มันอวดไม่สำเร็จเข้าใจไหมคะดูว่าสำเร็จไหมก็ดูราคะโทสะโมหะมันเบาบางหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องค่ะครับอีกเรื่องของการทำงานครับการเปลี่ยนที่ทำงานเพราะเบื่อเพื่อนร่วมงานต้องทำยังไงให้อยู่อย่างสบายใจเพราะบางคนเปลี่ยนงานบ่อยมากเพราะทนอยู่กับสังคมแบบนี้ไม่ได้เข้าไปก็แบบมีแต่คนต้อนรับเข้าไปมีแต่คนเห็นแก่ตัวฉันก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆก็หางานที่ตัวเองทำเองคนเดียวเบ็ดเสร็จก็เบ็ดเสร็จคุณทำงานกับคนอื่นไม่ได้คุณจะเปลี่ยนกี่ทีคุณไม่ได้เปลี่ยนคุณมันหมาขี้เลื้อนน่ะขี้เลื้อนมาอยู่ในตัวคุณพุทธเจ้าสอนน่ะดูสิหมาตัวนี้มันคันนะมันไปอยู่ที่ไหนมันก็คันนะเพราะฉะนั้นมันต้องแก้ขี้เรือนก่อนอันนี้ไม่ได้ด่าเขานะแต่อันนี้เอาคำสอนพระเจ้าว่าบางทีเราเป็นคนจุกจิกอยู่ที่ไหนแต่เราเปลี่ยนเราสมมติถ้าเราเปลี่ยนเราออร่าในตัวเรามันก็จะดึงพลังงานดีๆมาหาเราอ่ะลูกสรุปแล้วคืออะไรคะคือหางานเฉพาะตัวเองทำเฉพาะตัวเองโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีการดีไซน์งานเยอะแยะขายของออนไลน์ก็ได้อยู่หน้าคอมคนเดียวคอมพูดไม่ได้กำลังสงสัยขายของออนไลน์เนี่ยมันจะมีแต่คนซื้อหรือมีแต่คนขายวะงง อันนี้ยายไม่รู้นะมันก็มีทั้งคนขายเยอะในบางกลุ่มสินค้านะฮะจริงๆก็แทบจะไม่มีคนซื้อคือซื้อกันเองก็มีนะฮะ ที่เห็นมานะครับคุณยายหลอกซื้อกันเองคุณยายครับอันนี้เป็นปัญหาในที่ทำงานอีกแล้วคือตัวเองเนี่ยอยู่กับทีมงานที่ไม่ซื่อสัตย์ที่โกงทุจริตตัวเองเห็นหมดเลยในฐานะหัวหน้างานที่เราตรงไปหมดเลยเหมือนเราสร้างศัตรูไปขัดผลประโยชน์เขาอะเพราะว่าเราทนเห็นเขาทุจริตโกงไม่ได้เราก็จะไปไฟกับเขาอะอย่าร่วมวงสาคนาญาติเพราะเวลาลงนรกแล้วเราจะรู้สึกว่าแม่ถ้ารู้อย่างนี้กูไม่แน่ไม่เอาอะอย่าเลยลูกคุณแม่ว่าอย่างนี้นะถ้าใครพาไปเร็วแล้วเร็วด้วยเพราะรักเขาเนี่ยแสดงว่ารักไม่จริงถ้าเขามาชวนเราเร็วแล้วเราเกรงใจเขาเราต้องไปเร็วด้วยอย่างนี้ไม่ต้องเกรงใจแสดงว่าเราก็รักเขาไม่จริงด้วยเธอเข้าใจปะคนชวนชั่วแล้วต้องชั่วนะเพราะเกรงใจมาแล้วเราชั่วด้วยเนี่ยพอถึงนรกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่ากูไม่น่าเลยมันถ้าใครชวนดีก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วนะคนดีก็จะชวนกันถ้าดีสมมติถ้าเราไม่เห็นด้วยว่ามันดีเราก็ไม่ต้องไปว่าเขาเพราะว่าโดยเวลาเขาทำความดีโดยวินัยของบุญเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าอย่าทำคนเดียวอย่าทำอย่างเห็นแก่ตัวอย่าเหมาคนเดียวให้แชร์ความดีออกไปแล้วมันจะไม่มีเป็นของฉันไงโอ้คุณแม่ว่าเรื่องเหล่านี้ชัดเจนในปิตุบุญญกิริยาวัตถุสิบเหอะการให้ทานการบอกโอกาสการชื่นชมยินดีในความดีของคนอื่นอย่างเงี้ยเราทำแต่ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอย่าไปให้เลยแล้วก็ไม่ชื่นชมยินดีในความดีของคนอื่นอย่าไปคบครับ
โอกาสของเราจะน้อยคือคำถามเดียวเนี่ยสะเทือนทั้งแผ่นดินเพราะผมเชื่อว่าหลายคนมีเพื่อนร่วมงานมีลูกน้องหรือใครก็ตามที่อยู่ในออฟฟิศที่มันขี้โกงบริษัทอะที่มันเอาเปรียบบริษัทที่มันทำอะไรเล็กๆน้อยๆเพื่อเข้าประโยชน์ของตัวเองแล้วเราทำอะไรไม่ได้พอเราไปทำมันก็เข้าตัวเองเรารู้สึกอึดอัดใช่ไหมฮะอันนี้ผมว่าคุณยายจ๋านี่ตอบได้กระจ่างทีเดียวนะครับส่งคำถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆอีกคำถามนึงเป็นคำถามเด็กๆแต่ผมข้ามไม่ได้น่าจะเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นวัยรุ่นแบบน่าจะมอต้นลงมาด้วยคุณยายดีมีปัญหากับเพื่อนและหนูไม่อยากคิดมากมีวิธีจะทำไม่ให้หนูคิดมากยังไงเจ้าคะโอ้คุณยายขอบใจที่โทรใช้การสื่อสารรายการคือจริงๆเดี๋ยวนี้คุณยายก็เห็นใจเด็กๆนะมันมีเป็นแก๊งเนาะอยู่กัน4คนถ้า4คนเนี่ยนะคะเวลาที่รักกันมันก็ทำอะไรด้วยกันดีพอ1คนไม่รักใครอีก3คนต้องอยู่กับไอ้คน1คนอีก1คนมันก็จะถูกทิ้งเนี่ยครับอย่าพึ่งหนีออกมานะลูกการสื่อสารการขอโอกาสการเข้าไปทำความเข้าใจถือเป็นปัญญาของหนูเลยค่ะหนูกลับเข้าไปเลยค่ะแล้วถามว่าถ้าเราทำอะไรแล้วมันไปทำให้เธอไม่สบายใจขอให้เธอบอกเราอย่างดีๆเนาะเราพร้อมที่จะแก้ไขเราไม่แก้ตัวล่ะแต่เราจะแก้ไขฉะนั้นอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเราทำไปแล้วเธอเจ็บปวดน่ะคราวนี้ขอให้บอกให้เรารู้เราจะเปลี่ยนแปลงคนดีการสื่อสารอย่างนี้จะมีเพื่อนแท้นะคะอย่าหนีไปเรื่อยๆอย่าย้ายโรงเรียนอย่าเก็บกดไว้คนเดียวนะอันตรายนะเล่าให้ใครสักคนหนึ่งที่หนูรู้สึกได้ว่าหนูจะไม่ถูกตัดสินเช่นเล่าให้คุณยายฟังเดี๋ยวหลังไมค์นะเอารายละเอียดมาคุณยายช่วยมาหลายคนแล้วล่ะให้กลับไปอยู่ในที่นั้นอย่างคนที่เปลี่ยนร้ายกลายดีได้เลยนะลูกขอบใจที่ไว้ใจคุณยายนะจ๊ะป่านนี้ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยยิ้มแล้วนะคุณยายตอบตรงแล้วผมเชื่อว่าน้องเนี่ยไม่น่าเกินม.3เพราะว่าคำถามมันเป็นคำถามคือใครมีหลานที่บ้านหรือว่ามีลูกที่กำลังอยู่ในวัยสักเนี่ยม.ต้นเนี่ยมักจะมีคำถามแบบเนี้ยเข้ากับเพื่อนไม่ได้เพื่อนแกล้งอย่างเงี้ยแล้วคุณยายก็ตอบแบบชัดเจนจริงๆนะฮะอีกคำถามหนึ่งครับเราจะพ้นทุกข์คนเราต้องพ้นทุกข์นะเราอยากมีความสุขนะการพ้นทุกข์คือเราต้องอย่าเห็นแก่ตัวและมีเมตตาต่อทุกสิ่งใช่ไหมคุณยายบอกต้องมีเมตตาเราต้องโลกสวยลาเวนเดอร์360องศาฉันต้องมีเมตตากับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เลยไหมฮะเราถึงจะพ้นทุกข์เนี่ยคืออย่างนี้นะคะถ้าเรามีเมตตาภาวนาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะกรุณาและให้อภัยทุกคนได้ไม่ลาเวนเดอร์นะลูกเช่นเราจะไม่ทุกข์เพราะความหยาบคายของคนอื่นเราเคยหยาบคายใช่ไหมเราเคยเสียใจใช่ไหมเราก็ต้องกรุณาตัวเราเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีเขาเรียกว่ามีเครื่องอยู่เอาใช้คำว่าถ้าเรามีพรหมวิหาร4เรามีเมตตาต่อตัวเราเองเราจะกรุณาต่อผู้คนได้ง่ายเราจะชื่นชมยินดีในความดีความงามของคนอื่นได้อย่างแบบหลั่นล้าล่าเริงไม่เสแสร้งไม่อยากจะดิชื่นชมนะคะแล้วเราก็จะแบบพอมันมีมุทิตาเนี่ยเวลาเรารู้สึกว่าถ้าเขายังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็วางอุเบกขาได้ด้วยฉะนั้นพรหมวิหาร4เนี่ยพอเราเริ่มเมตตาเนี่ยเราจะมีกรุณามุทิตาอุเบกขามาเป็นพวงเลยหรือถ้าเรามีอิทธิบาท4นะคะเราเปลี่ยนความอยากของเราเป็นฉันทะพอเรามีฉันทะเรามีความรักมีความพอใจในการเข้าไปสื่อสารอันนี้ตอบหลานคนเมื่อกี้ด้วยรเราไม่กลัวเรามีความรักที่จะเข้าไปบอกเพื่อนว่าเรารักเขานะแล้วเราก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเราทำอะไรเขานั่นนะคะนี่ในกรณีที่เรามีฉันทะเนี่ยเราจะมีความเพียรเราจะหาวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมายเราจะมีจิตที่ตั้งมั่นพอมันมีวิริยะมันมีความตั้งใจมั่นทำให้สำเร็จปรากฏว่าอะไรคะวิมังสาการใคร่ควรการทดลองก็เกิดขึ้นที่บาทสี่ก็เป็นองคุณแห่งการทำของยากให้ง่ายได้นี่คุณยายพูดไป2เซตแล้วนะแต่พูดให้เห็นมันง่ายๆนะไม่พูดธรรมะทีละข้อพูดเป็นเซตแล้วเวลาที่เราทำงานเป็นเซตเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทำแล้วทำอีกทำซ้ำทำสดไม่ใช่ซ้ำซากยิ่งทำยิ่งสดคุณยายครับอันนี้จาก YouTube นะฮะเรื่องการเมืองอ่ะคุณยายตอบได้ป่ะคือตอนนี้การเมืองมันแรงเนาะมันแรงนะฮะคำถามบอกว่าจะทำยังไงดีถ้าเพื่อนๆด่าทอกันแต่เรื่องการเมืองแล้วเห็นด้วยตามกระแสหนูบอกเพื่อนๆว่าให้เฉยๆเวลาจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะฮะว่าใครดีใครเลวแต่หนูกลับโดนเพื่อนด่าเส
สียความรู้สึกมากคือตัวเองอ่ะหวังดีกับเพื่อนไงเอาแกจะด่ากันทำไมก็เป็นเพื่อนกันแกคิดยังไงก็เก็บเอาไว้อย่าเพิ่งตัดสินใครแล้วกันอีเพื่อน2คนลุมด่ากูเลยอย่ายุ่งฉันจะออกความคิดเห็นของฉันคือจริงๆเรื่องการเมืองเนี่ยเรื่องศาสนาเนี่ยไม่เอามาคุยกันบนโต๊ะกินข้าวหรือในบ้านนะคือจริงๆแล้วก็มีข้อบัญญัติอยู่เหมือนกันคือบางทีเราอยู่บ้านเดียวกัน2เจน3เจนนะเจนนึงก็เลือกกลุ่มนะฮะของเขาอีกเจนหนึ่งก็เลือกของเขาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเฮ้ยเราอย่าใจแคบเรื่องการเมืองนะอย่าใจร้อนอย่าใจแคบอย่าเป็นคนที่ต้องเปลี่ยนให้คนอื่นมาเห็นเหมือนเราถ้าการบ้านการเมืองก็คือมันจะเปลี่ยนไปตามอะไรฮะเปลี่ยนไปตามผู้คนในยุคนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องมีงานเราอาจจะไม่ทำการเมืองแต่เราทำการบ้านในใจของเราว่าไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนใจของเราก็ต้องไม่อยู่กับสิ่งนั้นแบบตายทั้งเป็นคือไม่จำเป็นต้องไปเตือนเขาใช่ไหมคุณยายคือให้เรานิ่งเลยใช่ไหมสมมติเขากำลังแบบต่อว่าต่อขานกันเรารู้สึกว่าเราอยู่ในวงนอกเราอาจจะกลายเป็นหมาฝูงที่3ก็ได้หมา2ตัว2ฝูงกัดกันหมา2ตัวแล้วฝูงที่3เนี่ยมันเชียบไม่เอาอ่ะไม่ลงไปเป็นนะไม่ต้องลงไปอยู่กับวงที่เขาคุยกันอย่างที่คุณยายบอกว่า2เรื่องที่มันไม่ควรที่จะอยู่ในวงคุยก็คือศาสนาและการเมืองเราก็ใช้สิทธิ์ของเราแต่เราอย่าไปมารุมมาตุ้มมันจะทำให้เกิดพูดจริงกริยุกไม่เอาครับคุณยายครับหลายคนมีความเครียดแล้วมันจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันออกมาบางคนอาจจะนอนไม่หลับแต่ท่านนี้บอกว่าตัวเองนอนกัดฟันทุกคืนแล้วไปหาคุณหมอบอกว่าเครียดต้องทำสมาธิแต่มันก็ยังไม่ดีก็ยังกัดทุกคืนอยู่ใช่อันนี้ก็มีหลายโรคที่มาจากการสะท้อนทางกายเช่นคิดมากเครียดนะคะก็ออกกำลังกายหน่อยเวลาหลับมันอาจจะไปปลดปล่อยทางกายไม่เป็นไรแต่เวลากลางวันที่ไม่หลับนะเอ็กซ์ไซส์หน่อยออกกำลังกายถ่ายพลังงานให้ดีกินอาหารที่เบาอย่าย่อยยากคิดแบบให้มันดูมีความร่าเริงนะคะก็แก้ปัญหาแบบสนุกอ่ะแก้ปัญหาแบบคือแก้ปัญหาอย่าซ้อนอย่าเอาปัญหาไปซ้อนแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหาเป็นความสำเร็จถ้าแก้ปัญหาอย่างเครียดเนี่ยปัญหาจะซ้อนแล้วเราก็จะมีเซลล์เครียดเดี๋ยวเป็นมะเร็งไหมฮะอีกคำถามนึงครับบอกว่าจะบริหารอัตตาอย่างไรโดยไม่เอาอัตตาของเราไปบริหารอัตตาคนอื่นโอ้ยบริหารอัตตาทำได้อย่างเดียวคือต้องถอนทิ้ง ถอนทิ้งเข้าใจป่ะทิ้งเลยเหรอฮะอัตตาเนี่ยต้องละต้องวางต้องเอาออกลูกไม่ใช่บริหารมันแล้วก็ไปหากลุ่มที่มันเสริมอัตตากันเรารักใครเราก็ไปดูเหอะเราก็จะชอบคล้ายๆกันมันก็เสริมอัตตากันนี่ต้องถอนลูกฮะอ่านไม่ทันเลยสิครับอ่านไม่ทันนะแบบคนเยอะมากๆเลยนะครับคุณยายจ๋าอีกเรื่องนึงคือครับการเลือกบางคนเลือกผิดเช่นเลือกคู่ชีวิตผิดเลือกงานผิดแล้วมานั่งเสียใจที่หลังเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่เราเลือกอ่ะมันใช่งานที่เราเลือกมันใช่เพราะว่าการเสียเวลาชีวิตกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันไม่โอเคหรอกไม่ผิดเป็นครูผิดเป็นครูคนเราหลายคนเนี่ยเลือกผิดมาก่อนนะแล้วพอมันเป็นครูมันเลือกถูกได้ไม่เป็นไรเราเคยหกล้มมาแล้วเราก็เดินไม่หกล้มได้อย่าไปคิดว่าเราผิดพลาดไม่ได้แต่จงเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งที่หกล้มอย่ารอว่าใครต้องช่วยเราต้องลุกยิ่งล้มยิ่งลุกเราจะยิ่งชำนาญและในที่สุดเราจะเป็นคนไม่ล้มค่ะแต่บางคนก็ผิดแล้วผิดอีกอ่ะคุณยายจ๋าเลือกผิดแล้วผิดอีกอ่ะแฟนเลิกไปแล้วคนนี้คิดว่าดีก็เลิกอีกอ่ะมันจะมีคนที่3มันก็น่าเกลียดอ่ะคุณยายจ๋ามันไม่อยากพลาดอ่ะเราจะรู้สึกกับใจตัวเองยังไงครับว่าเขาคนนี้หรือเธอคนนี้คือใช่อ่ะใจมันต้องพองโตมันต้องยิ้มมันต้องสนุกหรือมันต้องยังไงฮะคือเวลาเราฟูเราก็ต้องรู้ว่าฟูเป็นปรากฏการณ์ที่มาแล้วเดี๋ยวมันก็แฟบเวลาแฟบเราก็รู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่แฟบเดี๋ยวมันก็ฟูถ้าเราเป็นคนที่เจริญสติเราจะเห็นว่าฟูๆแฟบๆแล้วเราจะละทั้งฟูทั้งแฟบได้ด้วยสติปัญญาของเราเห็นทั้งชอบทั้งชังเป็นอนิจจังเราจะอยู่บนหนทางที่มันจะทำให้เราเนี่ยไม่ลงไปคลุกคลีกับฟูไม่เผลอเพลินไม่ตีอกล่ำให้กับสิ่งที่แฟบเราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่กับฟูแล้วแฟบอย่างคนที่เห็นมันมาแล้วไปมันเกิดมันดับเราจะกลายเป็นคนที่มั่นคงมากในการปฏิบัติยืนดูรู้ปล่อยใช่ไหมคะยืนดูเห็นฟูเห็นแฟบยืนดูรู้ปล่อยค่ะคุณยายจ๋าครับความรักมาอีกแล้ว แฟนคบซ้อนทำไงดีแต่ตอนนี้ก็เลิกกันแล้วนะครับแต่ก็ยังคิดมากอยู่แสดงว่าแฟนผู้หญิงเนี่ยไปคบซ้อนหลายคนอาจจะเจอกรณีแบบนี้
คนที่โดนคบซ้อนบางคนอาจจะตัดสินใจเลิกบางคนอาจจะตัดสินใจไปจิกหัวคนคนนั้นแล้วเอาผัวกูคืนมามันจะต้องทำตัวยังไงฮะสำหรับคุณยายแล้วชักสะพานหนีแล้วอย่าร่วมวงสาคณาญาติความรักที่ไม่ซื่อสัตย์นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งนั้นเพียงแต่เราจะยอมรับความทุกข์นั้นได้หรือเปล่าถ้าเรารับไม่ได้ขอดึงตัวออกมาเลยค่ะอันนี้ตอบทุกคนเลยนะคะครับอันนี้ก็มาถึงเรื่องของการสมัครงานเนาะเดี๋ยวนี้งานมันก็หายากสมัครงานแล้วไม่ได้เครียดจังเลยมันต้องคิดบวกไงอ่ะว่าเดี๋ยวสมัครใหม่ก็ได้อ่ะคุณยายคือจริงๆคุณยายว่าตอนนี้เราสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วสุขเมื่อให้ในขณะที่งานอื่นยังไม่ได้เราก็พึ่งตัวเองได้จริงๆนะเดี๋ยวนี้คุณยายมองเห็นเลยนะว่าการพึ่งตัวเองได้จะทำให้เราดิ้นรนกระเสือกกระสนอย่างชนิดที่ไม่ทำให้ตัวเองเจ็บตัวมากเราจะไม่ยอมแลกชีวิตของเราไปอยู่ภายใต้อำนาจฝ่ายต่ำที่มันอาจจะได้เงินแต่ว่ามันทำลายโอกาสของการบรรลุธรรมของเราบางคนยอมจำนนที่จะเอาตัวเองไปอยู่ในธุรกิจที่มันครับนะเราก็รู้อยู่ว่าธุรกิจไหนที่เป็นไปเพื่อการฆ่าเพื่อการลักขโมยสัมสอนทางเพศแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นทำลายสติปัญญามันเป็นธุรกิจที่มันทำให้เราไปอยู่ในนรกทั้งสิ้นครับเราก็ไม่เลือกอันนี้ต้องมีจุดยืนแข็งแรงนะคะพูดอย่างคุณยายนะคือต้องเลือกว่าเกิดมาทำไมเกิดมาชีวิตพ้นทุกข์ถ้าพ้นทุกข์ได้ต้องยังไงกันเนี่ยมันก็เดินไปตามขั้นตอนแต่ถ้าคุณไม่ปักธงว่าคุณเกิดมาเพื่อไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เนี่ยคุณก็จะสเปะสปะเป็นเหยื่อคุณก็จะไปคบคนที่ทำให้คุณได้เงินเร็วแต่มันอาจจะไปขอโทษนะไปทำลายสติปัญญาเนี่ยขอโทษสงกรานต์เนี่ยครับขับรถตายเพราะเมาเหล้าเนี่ยนะเยอะมากเห็นไหมสงสารไหมล่ะสงสารมากจริงๆนะฮะการสูญเสียชีวิตเนี่ยนะครับมันทุกข์ทรมานจริงๆนะฮะคุณยายเข้าใจคำว่าโดนเทไหมครับโดนเทคืออะไรจ๊ะคุณยายใครเข้าใจคำว่าโดนเทบ้างอะไรโดนเข้าใจไหมฮะโดนเทคือคำถามแปลว่าอะไรครับหนูโดนเทโดนทิ้งโดนเทแต่ยังใจฉันเอาฉันเอาคุณยายคำถามมาอย่างนี้ว่าโดนเทแต่ยังตัดใจไม่ได้ทำไงดีคะโดนเทก็คือโดนแฟนทิ้งอ่ะคือจริงๆแล้วคุณยายว่าเราถูกทิ้งได้แต่เราไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบต่อตัวเราเองคมมากนะเราต้องไม่ทอดทิ้งความรับผิดชอบของตัวเราเองใช่ไหมฮะโดนเทคุณยายถึงกับงงเลยนะครับฉันไม่เคยโดนเทแต่ฉันเคยเทคนอื่นนี่สาธุให้กับการเทของคุณยายนะครับคุณยายครับบางทีเราก็อยากเปลี่ยนคนข้างๆเราที่มันคิดลบอ่ะจริงๆแล้วมันมีกลไกที่ทำได้จริงไหมสำหรับคนที่คิดลบเราไปเปลี่ยนเขาได้ไหมคือจริงๆเราเปลี่ยนเขายังไม่ได้แต่เรามีกุศโลบายให้เขาเปลี่ยนตัวเองได้จริงเราอาจจะเห็นเขาพูดซ้ำๆซากๆเราก็เข้าไปกอดเขาว่าตอนนี้เขาเป็นซากศพแล้วถ้าเราอยากเห็นเขามีโอกาสที่จะสดชื่นขึ้นเนี่ยเราจะรับใช้อะไรเขาได้บ้างเราหากุศโลบายในการอ้อมไปเราจะบอกเธอคิดลบเขาไม่ชอบเขาจะไม่คบเราแต่ถ้าเราบอกว่าคิดอย่างนี้แล้วมันสุขไหมล่ะลูกนะเริ่มตั้งคำถามแล้วถ้ามันไม่สุขสนใจไหมว่ามันมีวิธีการคิดยังไงบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะคือการเข้าไปฉุดช่วยและหาทางเลือกหาตัวช้อยในการเลือกแล้วเขาจะเลือกสักช้อยหนึ่งแล้วเราก็ค่อยๆเข้าไปอย่าไปประณามคนที่คิดลบค่ะส่วนมากเราจะใช้กลไกแบบแกมันคิดลบปุ๊บเขาปิดประตูเลยจริงไหมฮะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะครับเรื่องของคนนินทาไม่แน่ใจว่าคนที่ส่งมาชอบนินทาคนอื่นหรือว่าไปเห็นคนอื่นนินทาแล้วไม่ชอบนี่นะฮะคือเขาพิมพ์มาว่าคนเราชอบนินทาคนอื่นเราควรทำอย่างไรและการมองคนอื่นในแง่ลบจะมีวิธีคลายทุกข์ยังไงคือเราคงไม่ไปวงสาคณาญาติกับคนที่ชอบนินทาคุณยายว่าอย่าฝึกให้เด็กสนใจเรื่องการที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นแต่วิเคราะห์เข้าใจคำว่าวิเคราะห์ไหมคะอย่างที่บ้านอย่างเงี้ยจะบอกว่าเวลาขึ้นโต๊ะอาหารบนโต๊ะอาหารจะเป็นทิปถ้าเราไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดเนี่ยมันปิดประตูเนี่ยเราต้องสร้างกับกลไกอย่างนี้คุณยายทำกับโรงเรียนพ่อแม่นะ Family Camp อย่านินทาวิพากษ์วิจารณ์ละครน้ำเน่าหรืออะไรบนโต๊ะอาหารนะลูกและเวลาที่เราฝึกอย่างเงี้ยเด็กก็จะรู้ว่าการนินทาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในการเปิดประตูนรกนะคะอันเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือถ้าเรารู้สึกว่าเรานอกจากจะไม่จับผิดเขาแล้วเนี่ยเราต้องเจริญมุทิตาในการจับถูกด้วยครับเราก็จะกลายเป็นคนไม่ขี้นินทาแต่เป็นคนที่มีความสุขทุกครั้งที่คนอื่นมีความสุขเขาเรียกว่าทำกิจต่อเนี่ยต่อ
พรหมวิหารของเรานะคะชื่นชมคนอื่นให้เป็นคนที่ชื่นชมคนอื่นได้จะไม่นินทาใครหรอกครับแต่คนที่ชื่นชมคนอื่นไม่ได้แล้วเอาตัวเองเป็นเซนเตอร์คนนู้นก็ไม่ใช่คนนี้ก็ไม่จริงอะไรเงี้ยมันหมดแรงนะจ้ะคุณยายครับเหลืออีก5นาทีจะ10โมงเราต่อเวลาอีกสักนิดได้ไหมฮะคุณยายยังไหวไหมครับยังมีอีกคุณยายไหวคุณยายยังได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้ายังมีคนดูคือคำถามมาเยอะมากนี่คืออ่านไม่ทันอาจจะไปเร็วๆกว่าเดิมก็แล้วกันนะฮะเรื่องของนินทาครับก็ยังต่อเนื่องครับมีเพื่อนร่วมงานเขาไม่คุยกับเรานะแต่รับหลังนี่มันนินทาเราตลอดเลยเราทำอะไรก็ชอบหัวเราะเยาะควรทำยังไงอ่ะให้ไม่ให้เราเป็นทุกข์ตบไม่ตบฮะคุณยายให้เข้าหัวเราะเยาะไปอย่าไปตบ ไปตบทำไมเจ็บมือไม่หดมือเอาไว้หดใจเอาไว้เขาทำได้ไม่นานหรอกเขาเสียงไม่ดังหรอกค่ะถ้าเราไม่ลงไปตบด้วยแต่มันจะเสียงดังมากถ้าเราไปตบด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีราคาเลยนะเรื่องนี้ตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อของเราไปเขาไม่สนุกราคาใครก็จะมานั่งนินทาคนที่มันไม่มีผลหรือว่าไม่มีฟีดแบ็กในเชิงตอบสนองตันหาเขาเลยเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็เพื่อให้เราออกไปปุ๊บปุ๊บเราไม่ปุ๊บปุ๊บด้วยมันก็แป๊บแป๊บแล้วมันก็ไปเองแหละอันนี้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะฮะไม่แน่ใจว่ามาจากเรื่องกงกรรมหรือเปล่านะครับนะฮะเท่าแก่เนี้ยหรือเปล่านะฮะคุณแม่ของแฟนเนี่ยรับอดีตที่เรามีลูกมาแล้วไม่ได้คุณทำยังไงคือจริงๆแล้วคุณแม่ก็เห็นใจผู้สูงวัยนะครับเขารับอดีตของลูกของคนที่ลูกรักไม่ได้ใช่ไหมฮะเราเวลาเราดูคนนะคะเดี๋ยวก่อนนะฟังก่อนคุณยายเนี่ยมีเทคนิคในการคบคนคือเราคบคนในปัจจุบันเราไม่คบคนในอดีตเพราะเราเชื่อมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้เรามั่นใจว่าไม่มีใครที่ไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราเป็นแม่ผัวหรือเป็นมีลูกสะใภ้เราจะหาเทคนิคที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีแล้วทำให้คนที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะเรียกว่าบริหารหัวใจคนได้ครับถ้าเราเลือกทางสายกลางแล้วคนอื่นอีกละคนเดี๋ยวนี้คนชอบแคร์คนอื่นเนาะอะไรก็คนอื่นถ้าเราแคร์คนอื่นมากเราจะแป๊กเลยนะฮะบางทีเราเลิกแคร์คนอื่นแล้วเรากลับมามีวินัยกับตัวเราไม่ใช่หมายความว่าเราเลวแล้วเราจะเลวต่อไปเพราะเราไม่แคร์ใครเลยว่าความเลวของเราจะทำให้ใครทุกข์อันนั้นไม่ใช่นะลูกคือเราเนี่ยมีวินัยในการที่มีความเป็นปกติของศีลมีกำลังของจิตที่เป็นสมาธิมีวิธีการแก้ปัญหาและจัดการด้วยปัญญาเนี่ยแล้วไม่ต้องไปแคร์ใครมากคนอื่นจะบอกเราใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราขอโทษนะคะไม่เลวอ่ะจบเข้าใจไหมฮะเข้าใจเนาะคำถามส่วนมากเนี่ยเกี่ยวกับคนอื่นหมดเลยอ่ะที่ผมเห็นมาประมาณสัก 80% เนี่ยมักจะเกี่ยวกับคนรอบข้างเสมอเลยแล้วลืมตัวเองไปเลยเนี่ยนะฮะคุณยายจ๋าสามีเนี่ยกินเหล้าอยากให้เลิกเหล้าเหลือเกินเพราะว่าเวลาเมาเนี่ยนิสัยเป็นคนละคนน่าจะเคยโดนผัวตบมาแล้วจากการกินเหล้าของสามีเงี้ยนะฮะพยายามให้สามีเลิกเหล้าเหลือเกินมันก็ไม่เลิกอ่ะเพราะมันกินเมาปุ๊บมันก็ใช้ความรุนแรงมันก็เป็นอีกคนนึงคือจริงๆแล้วเหล้ามันทำลายสติปัญญามันเป็นศีลข้อ5ซึ่งถ้าเรากินเหล้าแล้วเราเลวได้ทั้งข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เลยลูกอันนี้ศีล5เนี่ยนะคะพอเราเสพสิ่งที่ทำลายสติปัญญาได้เนี่ยเราก็ฆ่าได้สามตนทางเพศได้ลักขโมยได้พูดเพ้อเจ้อได้สรุปแล้วคืออะไรคะมันเป็นข้อที่สำคัญมากครับเราไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องผันพลังงานต้องให้เขามีความสุขกับการไม่กินเหล้างั้นต้องหาความสุขอื่นก็ต้องดูอ่ะคือกินเหล้าเสพสิ่งที่ทำลายสติกับการพนันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้จะมาในโซนของปัญหาครอบครัวแล้วนะฮะหลายๆคำถามต่อเนื่องกันอันนี้น่าเห็นใจเป็นภรรยานะครับคุณยายคนที่รู้ว่าสามีฉันเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วยังมาแอบลักกินกันเรื่อยๆแล้วฉันก็รู้ในใจแล้วเราเป็นแม่ของลูกด้วยเราจะวางตัวยังไงคือรู้ก็รู้ว่าสามีเราไปกินกับยายคนนี้แต่เราก็เห็นเราก็รับรู้แต่เราทำอะไรไม่ได้เพราะมีลูกไงคือจริงๆถ้ารู้มากแล้วทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องรู้เยอะฮะคือก็ให้เขาแอบกินกันเลยเหรอครับโน่นๆรู้มากแล้วรู้ผิดรู้มากไปรู้ว่าเขากินกันอะไรแล้วเราก็ทุกข์เสียใจก็ไม่ต้องไปรู้มันหรอกเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าสันดานผัวเราเป็นเช่นนั้นถ้าเราเลือกที่จะเป็นแม่ของลูกหรือถ้าเราถามตัวเองว่าเราพึ่งตัวเองได้เราไม่สามารถที่จะอยู่ในแล้วคุณยายก็ชอบพูดว่าเออฉันก็เข้าใจนะการใช้แปรงสีฟัน
คนละปากแต่แปรงเดียวกันมันก็ขยงอ่ะเธอก็ต้องเลือกไอ้เธอจะอยู่ใช้แปรงสีฟันร่วมกันหรือเธอจะออกมาแต่ต้องคิดเองว่าจะพึ่งตัวเองได้ป่ะอันนี้จาก YouTube ครับคุณยายตอนนี้โดนเพื่อนรุ่นน้องแย่งสามีจ้ะหนูมีลูก2คนสามีก็เลยแก้ปัญหาให้อยู่แบบเมียหลวงเมียน้อยกันเลยก็คืออยู่กันแบบอ่ะเธอเป็นเมียหลวงนะยายคนนี้เป็นเมียน้อยก็ให้รับรู้กันเลยว่าฉันมีเมีย2คนมันจะอยู่กันยังไงฮะเนี่ยเป็นผู้ชายที่ตลกมาก เป็นอะไรที่ตลกมาก เพราะมันเหนื่อยมี2เมีย3เมีย4เมียเหนื่อย มีเมียเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยจริงไหมผู้หญิงเอานิ่งนิ่งนิ่งเดี๋ยวนี้ก็เลยมีผัวหลายคนได้เพราะว่าอะไรเพราะผู้หญิงก็เชื่อว่าถ้าผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็มันเลยบ้ากันไปใหญ่ต้นงิ้วก็เต็มไปด้วยอะไรในความเยอะไอ้เนี่ยนะความรักน่ะยิ่งมากยิ่งทุกข์ยิ่งขอโทษนะไม่ซื่อสัตย์ยิ่งไม่ปลอดภัยคุณยายขอยืนยันว่าถ้าใครคิดว่ารักตัวเองจริงๆก็จะเดินออกมาเองเขาจะเดินออกมาเองอ่ะแหละเขาจะหาวิธีการที่จะไม่กลับไปร่วมวงสาคนาญาติยกเว้นมีผลประโยชน์ร่วมโอ้น่าเห็นใจนะครับให้กำลังใจนะครับอันนี้คำถามทาง YouTube นะฮะเรารักพ่อแม่มากคือทุกคนรักพ่อแม่หมดแต่ด้วยความที่ลูกบางทีต้องออกมาสู้ชีวิตภาระก็เยอะไม่มีโอกาสกลับไปดูแลพ่อแม่อย่างนี้ถือว่าบาปไหมสมมติอาจจะไม่ได้ส่งเงินให้อ่ะบางลูกบางบ้านอาจจะยังเอาตัวไม่รอดว่างั้นเถอะเงินเดือน15,000ในกรุงเทพอ่ะจะส่งอะไรให้พ่อกับแม่มันแทบจะส่งไม่ได้เลยก็ส่งความรักความรักที่มีความสม่ำเสมอคุณยายว่าถ้าเราสร้างวินัยนะส่วนหนึ่งเราฝังดินส่วนหนึ่งเราดูแลพ่อแม่ส่วนหนึ่งเราทำบุญส่วนหนึ่งเรากินอยู่เราก็งดการเที่ยวเตร่เพราะคุณยายยังยืนยันว่าเราไม่ต้องให้มากแต่เราให้ความสม่ำเสมอในความรักเนาะบางทีคนแก่เนี่ยนะแค่ขนมสักชิ้นหนึ่งแล้วบอกเขาด้วยความรักเนี่ยมันอิ่มนานนะครับเดี๋ยวก่อนใครเป็นแม่บ้างยกมือต้องการให้ลูกปนเปื้อนไหมอ่ะไม่หรอกเนาะคือถ้าเรารู้ว่าลูกเราลำบากสมมติว่าเด็กผู้หญิงบางคนก็ต้องไปขายตัวแล้วเอาเงินมาให้เราเนี่ยเขาจะบอกคุณแม่เลยนะว่าเขาบอกไม่ได้คือบอกแม่เขานะฮะนั่นลูกให้มากแต่ลูกลำบากพ่อแม่ก็ไม่ได้ต้องการจริงไหมจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมยักหน้ากันเยอะเพราะนั้นคุณต้องซื่อสัตย์อยู่บนพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ที่แท้อย่าเป็นแค่เหยื่อของแล้วอย่าอ้างว่าคุณต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้หญิงบางคนนะไปเป็นหมอนวดไปเป็นอะไรอยู่ต่างแดนน่ะคุณแม่ก็ถามเลยคุณบอกใครไม่ได้เขาบอกแม่กับลูกเขาไม่ได้แต่ผัวน่ะเป็นคนให้ทำอาชีพนี้เลยน่าสงสารนะเห็นใจจริงๆเลยอ่ะเราเลือกได้ลูกเราไม่ใช่เหยื่อจ้ะครับอีก 2-3 คำถามสุดท้ายละตอนนี้ปิดคำถามแล้วนะครับไม่งั้นเราจะทะลุไปอีกหลายชั่วโมงนะฮะเพราะว่ามันไหลมาเรื่อยๆนะครับจาก YouTube นะฮะคุณยายจ๋าครับบอกว่าเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วก็ลูกติดโทรศัพท์มากๆอันนี้ปัญหาคลาสสิกมากโยนโทรศัพท์ให้ลูกบ้างโยนไปโยนมาไม่ต้องโยนละลูกมันหาเองได้แล้วมันเล่นมันทั้งวันเลยไม่สนใจชาวบ้านทำไงอะสายตาเด็กจะเสียเนี่ยเด็กในเสถียรเนี่ยเวลาที่พ่อแม่มันโยนโทรศัพท์ให้หรือว่าเด็กเล่นทรายพ่อแม่เล่นโทรศัพท์คุณยายก็จะเตือนว่าทำไมไม่เล่นกับลูกไม่เล่นด้วยกันเด็กทำกองทรายแม่ก็ทำกองทรายช่วงนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการที่จะดึงพลังของเราการเป็นพ่อเป็นแม่กลับมานะคือคุณยายเห็นใจจริงๆนะเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่าถ้าพวกเรามาปฏิบัติเราจะเห็นนะทุกอย่างสุกปูเอาไว้เพื่อทุกคนได้อยู่ร่วมกันใช่ไหมเช่นเดี๋ยวพ่อแม่ก็ไปนั่งถักไอ้เพกาวลูกมันก็จะไปถักด้วยจริงไหมคะเนี่ยไอ้ดวกเตลเล็กไอ้ทาลาเนี่ยมันถักเพกาวตั้งแต่มันอายุนิดเดียวเองเอามือไปสอดเพราะมันเห็นพ่อแม่ทำแต่ถ้าพ่อแม่เล่นโทรศัพท์มือถือมันก็จิ้มกับนิ้วมันก็ไปอยู่กับโทรศัพท์มือถือนี่ต้องพูดกันเป็นระบบบ้านเลยถ้าไม่ถึง2ปีอย่าให้จับโทรศัพท์เลยลูกอย่าให้ดูทีวีหาความสุขให้ได้บนพื้นฐานการกินอยู่หลับนอนของเราเนี่ยแหละเป็นห่วงหลานนะเดี๋ยวหมอเดลมาพรุ่งนี้จะยิ่งพูดเรื่องนี้แล้วน่ากลัวเด็กของเราหลายคนมันเปิดซะจนมันควบคุมตัวเองไม่ได้อะเห็นใจมันเถอะคำถามสุดท้ายครับอยู่กับคนเจ้าอารมณ์เราต้องใจเย็นเราต้องทำยังไงใจเย็นอยู่กับคนเจ้าอารมณ์ต้องไม่เจ้าอารมณ์ไม่ตำหนิไม่ติเตียนถามว่าต้องการอะไรต้องการให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คือกลับไปที่คำถามค่ะทุกแม้ว่าการตั้งคำถามเป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าทรงใช้นะที่ทำอย่างนี้เนี่ยมีเป้าหมายว่าอะไรครับที่แสดงกิริยาอย่างเงี้ยทุกอะไรเหรอลูกหน้าตาเคนโดไม่ค่อยสบายเลยมีอะไรบอกคุณแม่ได้ไหมจ๊ะครับอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกนี่มันคุยกันนะคะเราต้องคุยอะค่ะแล้ววันนี้คุณยายอยากจะคุยกับกล้องสักหน่อยนะคะคือเนื่องจากว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อยากจะขอบคุณลูกศิษย์ครับไม่ว่าจะเป็นเคนโดหรือว่าพี่กันนิกามูลนิธิหรือพวกเราที่มาปฏิบัตินะคะพี่เปี๊ยกเนี่ยค่ะห้องแรกก็เห็นอยู่เนี่ยคุณแม่อยากจะบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยคุณแม่ให้ลูกศิษย์ทำงานนะคุณแม่ประกาศการได้เกษียณแล้วนะคะเมื่อ2ปีที่แล้วก็ได้โอกาสพักลึกๆ กับการดูแลเรื่องมะเร็งเดี๋ยวนี้หลายคนก็บอกว่าคุณแม่ก็ดูเหมือนเป็นคนสดชื่นดีแต่คุณแม่คิดว่าคุณแม่อยากจะใช้พรรษาเนี่ยกับการวิเวกกำลังหาวิธีการที่จะทำยังไงให้การสอนปฏิจจสมุปบาทการรับแขกที่เข้ามาแล้วสามารถเพราะคุณแม่มีพลังในการพลิกเร็วอ่ะก็กำลังสร้างทีมฉะนั้นตอนนี้เราได้ Mindfulness Hospital มาแล้วเราพอที่จะอาศัยการนอนได้มีที่เยียวยาแต่การสร้างนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยจำเป็นอย่างยิ่งครับกองผ้าป่าเนี่ยความสำคัญของคุณยายคือการเอาหัวใจของคนมาลงแขกด้วยกันนะคุณยายเรียกลูกศิษย์กลับบ้านทอดผ้าป่าของคุณยายคือเอาหัวใจของเรามาใครเดี๋ยวจะเห็นเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มากันเต็มเลยค่ะลูกศิษย์มาไม่ที่มาเต็มหมายถึงมาเต็มบ้านนะคะมาเพื่อจะมาบอกว่าตอนนี้มีวงดนตรีอยู่3วงแล้วฮะครับแป้งล่ามเดี๋ยวก็จะมานะคะเดี๋ยวจีวันกับพี่จีวันดีปากกับพี่ติ่งเดี๋ยวจะมีหลานคุณอะไรดูสิที่เขาร้องเพลงอังสวานนท์น่ะกับหลานคุณจิรพันธ์ใช่ใช่พ่อจิก็จะมาแล้วหลานก็กลับมาหลานเป็นมือไวโอลินระดับโลกนะฮะได้ทุนเรียนเนี่ยเป็นเด็กที่บวชอยู่กับเราเราก็จะเห็นเนี่ยมันจะมา คือผ้าป่าเนี่ยก็คือการไม่ทิ้งขว้างนั่นแหละแล้วมารวมกันถอดเป็นนวัตกรรมของการฉุดช่วยที่นี่คือ Mindfulness Family Center นะคะเราจะต้องทำให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแห่งสติปัญญาไม่ใช่มันทิ้งบ้านมานั่งหลับตาคุณยายก็ไม่เอาด้วยนะจะสังเกตว่าที่เนี่ยสร้างครอบครัวแห่งสติปัญญาคนเจนวายยังไม่อยากแต่งงานก็ไม่รู้ว่ารักยังไงแล้วรักไม่เป็นทุกข์คนเจนเบบี้บูมอย่างพวกเราก็ต้องรู้ว่าอยู่กับลูกหลานเจนอัลฟายังไงต้วมเตี้ยมกระเตาะแตะต้องอยู่ด้วยกันตอนนี้ค่ะเราต้องทำงานเช่นนั้นก็ขอบคุณนะคะหลายท่านก็ส่งกองผ้าป่ามานะฮะจากต่างประเทศจากอะไรคุณยายก็รู้สึกขอบคุณจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณในน้ำใจของลูกศิษย์ทุกคนเลยที่ตั้งใจจะใช้ตัวเลข 3.9 พรรษาของคุณยายทอดผ้าป่าใน 3,999 กองเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ธรรมาสมของเราเนี่ยมีนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยคนที่เก็บสตางค์วันละ10บาทที่สร้างกันมาจนกระทั่งตึกเสร็จแล้วทุกอย่างกำลังมีลิฟต์มีฐานมีเครื่องกรองน้ำมีอะไรซึ่งอันนี้ค่ะผ้าป่ากองเนี่ยจะเข้าไปทำเรื่องฐานรากที่เรียกว่าระบบสาธารณูปโภคครับแล้วจากนั้นเราก็ถอดองค์ความรู้กันไปด้วยเลยเพราะคุณแม่ก็อยากจะขอบพระคุณนะคะอันนี้ขอบพระคุณก่อนเพราะเดี๋ยวหลังจากนี้พอสอนเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่การทอดพระป่าก็จะมีนักบวช100ตอนนี้100กว่าชีวิตจะมาให้พรครับแล้วก็หลานๆที่บวชไปคุณแม่บวชคนไปเป็นหมื่นมั้ยโอ้ก็ถึงคุณแม่บอกว่าคุณแม่ไม่เคยนับไงฮะไม่นับคงเยอะมากจริงๆแม้กระทั่งเด็กบ้านสายสัมพันธ์นะยังส่งสตางค์มาครับเด็กที่เราช่วยเนี่ยมันซาบซึ้งไหมอ่ะซาบซึ้งอ่ะมันซาบซึ้งว่าการมีพื้นที่อยู่ที่หนึ่งไม่ตัดสินว่าคุณจะเกิดใหม่ไม่ได้อ่ะคุณเกิดได้อ่ะยายมีอย่างเงี้ยเยอะเลยคนนั้นคนนี้กลับมาช่วยก็รู้สึกว่าขอบพระคุณโดยเฉพาะในวันที่ถูกตัดสินไปแล้วว่าเป็นมะเร็งเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ไม่ยอมที่จะเป็นคนป่วยเลยนะคะตลอด2ปีแห่งการเรียนรู้มาเนี่ยหมอที่ศิราชหมอปิยะกรุณก็บอกว่าโหทำไมคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ความศักดิ์สิทธิ์ของคุณแม่ก็คือคุณแม่ไม่จมอยู่กับอะไรคุณแม่จบมันได้จำไว้นะหลายคนเป็นมะเร็งทางความคิดคุณแม่จบแล้วคุณแม่ก็เปิดเวทีแล้วเนี่ยมันมีทุกอย่างแล้วคุณดูสิคะเนี่ยมันของใครมันก็ของคนทุกคนคุณแม่ยังไม่เคยลงบ่อเลยนะแต่คนแก่หลายคนมาหลับในบ่อนี้แล้วนะเด็กๆชอบมากรอคิวพรุ่งนี้คุณยายคะวันนี้พอเปิดตัวหนังสือแล้วพรุ่งนี้คิวหนูได้เลยเออเราได้เลย
วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ขอบคุณเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเนาะเมื่อคืนอาจจะนอนไม่หลับใช่ไหมหลับไม่ลูกสอนไปแล้วหลับไม่หลับแล้วหลับไม่หลับไม่ต้องสนใจบอกเลยว่าหนึ่งลมหายใจกายอยู่นี่ใจอยู่นี่หนึ่งลมหายใจที่กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเวลานั้นจิตเป็นสมาธิพักลึกเข้าใจไหมคะสมาธิไม่ใช่ท่านั่งหลับตายืนเดินนั่งนอนพูดคิดทำเป็นจิตที่เป็นสมาธิขอบคุณเคนโดสำหรับคนที่ส่งผ้าป่ามาช่วยลิฟต์มีหลายคนนะคะส่งมาเป็นแสนคุณยายก็จะมอบพระอริยธาราองค์นี้เพิ่งเสร็จนะคะให้เลยถือเป็นการขอบพระคุณส่วนองค์ละเล็กๆคุณยายบอกแล้วว่าขอให้มาอยู่ตรงนี้มันไม่มีเลยเนาะกองงานระดมทุนผ้าป่าคนที่ส่งมาแล้ว 3,999 นะคะมีองค์เล็กที่จะมีดอกบัวแบบองค์นี้เลยค่ะแต่เล็กนุจ๋าไม่มีอะไรโชว์เลยเนาะบรรดาแบ็กสเตจนะคะคุณยายอยากโชว์และอยากให้เคนโดด้วยเคนโดได้ยังยังเลยครับมาเคนโดงั้นเราจะรอจนกว่าแบ็กสเตจจะนำมานะครับที่จริง ทิปจ๋าทิปเอามาเลยลูกคือจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ต้องอยู่บนเวทีเพราะว่าวันนี้ลูกศิษย์ส่งมาเนี่ยหาที่เห็นครับเคนโดเห็นมาบางคนจ่อมา10กองบางคนส่งมา100กองครับบางคนส่งมาหลายๆคน1กองครับนะถ้าใครที่แบบอยากได้แก้ววันสโตกนะคะก็มารับไปคือจริงๆแล้วคุณยายหาของให้ลูกศิษย์ใช้อ่ะอันนี้คุณยายครับให้เคนโดไปแล้วอันนี้ได้ไปเรียบร้อยแล้วฮะตอนต้นก่อนจะจัดรายการคุณยายบอกว่าคุณยายอยากจะพูดถึงคุณเสถียรหน่อยใช่ไหมครับใช่ที่วันนี้คุณเสถียรก็อยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะครับเอาลงมาด้วยเพราะถ้าคุณเสถียรอยู่คุณเสถียรจะต้องทำบุญกองแรก ไม่อยู่แล้ว ครับเคยเปิดเซฟเลยอ่ะคุณยายนะคุณเสถียรอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตโชว์กับกล้องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมถือนะฮะจ้ะอันนี้เพิ่งมาใหม่แต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณยายคิดว่าท่านสมบูรณ์และท่านเป็นพรีเซนเตอร์ในการสร้างไมฟูเน็ตก็อยากมอบให้เดี๋ยวให้เคนโดเคนโดหนึ่งกองกับพ่อแม่เพื่อเอาอันนี้มายายให้เลยอันนี้จับได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมวางแล้วนะโอเคครับคืออยากให้เคนโดรู้ว่าหนึ่งถ้าไม่มีแม่เคนโดไม่มีหัวใจของโพธิสัตว์ที่เคนโดเรียกว่าแม่ไม่มีเคนโดครับเคนโดมีหัวใจของแม่อยู่ในหัวใจของเคนโดคุณยายขอบพระคุณที่เคนโดทำให้แม่รักเคนโดและให้เคนโดรักคนอื่นนอกจากจะไม่เป็นไบโพล่าแล้วยังช่วยคนอื่นได้สำหรับอันนี้แม่ของเคนโดคือหัวใจที่คุณยายเคารพเลยฝากไปกราบคุณแม่ด้วยองค์การสาธุครับคุณยายครับอันนี้ค่ะคือพวกเราก็อยากบอกกับทุกคนว่าเรามีหัวใจของแม่อยู่ในหัวใจของเรานะเรามีหัวใจของแม่อยู่แม่รักเราก็เพื่อให้เรารักคนอื่นแม่ให้เราก็เพื่อให้เราให้คนอื่นคุณเสถียรเนี่ยอยู่ตรงนี้ในฐานะของคนที่ให้คุณยายมาบวชนะคะครับ39ปีก็บวชมาจนกระทั่งไม่กลับไปเป็นของใครอีกแล้วนะคะไม่เป็นของใครชีวิตเป็นอิสระนะคะเทมาแล้วครับเทมาแล้วเทมาแล้วคือเทมาแล้วไงคะที่คุณยายบอกว่าคนอื่นไม่ใช่ฉันเทมาแล้วเพราะฉันเทมาบวชวันนี้ก็เพื่อให้เกียรติคุณเสถียรด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเธออยู่คุณยายดำริอะไรเธอจะให้ก่อนครับธรรมาสมเธอก็ให้ก่อนเลยเธอจะให้ทุกอย่างก่อนเพราะเธออยากจะบอกว่าเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือความรักครับความรักคือการช่วยให้ทุกคนไปในสิ่งที่ดีแล้วดีกว่าที่จะดึงสิ่งที่รักมาอยู่กับตัวเองอันนี้คือความจริงก็เลยชวนมามีคนปั้นให้แล้วก็อยากให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในต่างแดนไปเก็บสตางค์นะลูกวันนี้เป็นวันสตาร์ทคือวันที่คุณแม่รู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งอันนี้คุณแม่ไม่ได้ทำกองเลขาเขาทำหน่อยเขาทำนะคะหน่อยเขาทำนะอันนี้ไม่ใช่คุณแม่แต่คุณแม่เริ่มรู้ละ วันนี้มีบางคนก็ให้มาล้านนึงเลยครับบางคนก็ให้หลายล้านบางคนก็ให้วันละ10บาทวันละ20บาทคุณยายแล้วแต่เลยแต่เป็นอันที่ลูกศิษย์ทำก็ขอบพระคุณลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่เห็นว่าคุณแม่หายจากมะเร็งแล้วก็ยังจะทำงานช่วยแต่ต้องให้เวลาคุณแม่พักเพราะฉะนั้นขอให้การให้พรวันนี้เป็นการให้พรออกไปก่อนที่พวกเราจะจบรายการวันนี้ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยะสาวกสาวิกาทั้งหลายโปรดคุ้มครองดวงจิตของพวกเราทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่ในปัจจุบันขณะเห็นคุณค่าของตัวเองที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ได้และเมื่อเราฉุดช่วยตัวเองได้เราจะให้คนอื่นเป็นสัพพีติโยวิวัชชันตุ
ความจังไรทั้งปวงจะบำราไปเพราะความไม่ประมาทเช่นนี้และเพราะการกระทำเช่นนี้จึงเป็นพระวปัจจัยเป็นนิสัยตามสมให้เราได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุเราจะทิ้งท้ายด้วยลมหายใจแห่งสตินะครับหายใจแห่งสติช่วงลมหายใจแห่งสติให้เรากลับไปจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนกายลมปรุงแต่งกายเนื้อกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบลมหายใจมีอิทธิพลต่อกายและใจปัจจุบันขณะกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้เมื่อจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจจิตรู้ได้ทีละเรื่องจิตเริ่มเข้าสู่พลังของสมาธิเห็นสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นสภาวธรรมนั้นคลายคืนยืนดูรู้ปล่อยต่อไปอีกอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดรู้เมื่อเรารู้ชัดอยู่ในปัจจุบันขณะจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรกับการงานคุณแม่จะขอให้พวกเราได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตพนมมือขึ้นอาหังแปลว่าข้าพเจ้าเราต้องเคารพชีวิตของเราเราต้องมีชีวิตเพื่อการไม่มีเวรไม่มีภัยไม่มีศัตรูทั้งภายในและภายนอกไม่เศร้าโศกไม่พยาบาทไม่ผูกโกรธขอให้ทุกท่านตั้งใจเจริญเมตตาภาวนากรุณาว่าตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพพุโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตูอัพพยาปัชชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปันนาสัพพาอิทธิโย
สัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอะนีคาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหารันตุธรรมะสวัสดีไลฟ์